بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Al-Imam Masjid Bangri Al-Imam Pemegahan Masjid Al-Imam Muslim Tidak Muhammad Muslimah Lupa Mesa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibu Mbak Mereka พบปะกับท่านพี่น้องที่จังหวัดพังงาผมลงเครื่องบินมาตอน 11:45 บางเกียรติเป็นคนไทยตอนล่าผมที่สนามบินแล้วก็มาทานอาหารที่ร้านอาหารแถวนี้นะครับอร่อยมากแล้วก็มาพบกับท่านพี่น้องซึ่งเป็นผู้ดีมากวันนี้ผมมองว่าที่ทำงานมีแต่ผู้หญิงหมดเลยผู้ชายหายไปไหนหมดผู้ดีมากเยอะมากครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจครับที่ผู้ดีมากให้ความสนใจเกี่ยวกับอัลกุรอานที่มาจากอัลกุรอานและที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นครับคนที่ให้ความสนใจภรรยาของใครก็ตามถ้าหากว่าให้ความสนใจศาสนาเนี่ยมีที่มาอยู่2แห่งศาสนาอิสลามมีที่มาที่แห่งนะ2แห่งขอฝากตรงนี้ก่อนนะศาสนาอิสลามเนี่ยที่มาของอิสลามมีที่แห่งนะ2แห่ง1มาจากอัลกุรอาน2มาจากอะไรนะสุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหากใครอยากสนใจใส่ใจศาสนาสามีนอนตาหลับฉันสบายไปแล้ว 75% ถ้าภรรยาสนใจศาสนาลูกอยู่ใกล้ชิดใครลูกๆมันอยู่ใกล้ชิดพ่อหรืออยู่ใกล้ชิดแม่ฉะนั้นใครที่มีภรรยามานั่งฟังศาสนาแบบนี้แต่ผมทราบว่าที่มัสยิดบางทีเนี่ยมีการอบรมศาสนากันทุกเดือนนะครับมาชาอัลลอฮ์ฉะนั้นถ้าภรรยาใส่ใจศาสนาพี่น้องในบ้านเนี่ยมีบารอกัตภรรยาที่ใส่ใจศาสนาพี่น้องเขาจะห่วงลูกแล้วก็ห่วงตัวเองแล้วก็ห่วงหลานแล้วก็ห่วงสามีสังเกตป้าที่มีศาสนาเขาจะทะเลาะกันไหมถามทะเลาะกันไหมภรรยาด่าสามีไหมด่าหรือไม่ด่า
เมื่อก่อนเนี่ยด่าประจำเดี๋ยวนี้เลิกสดแล้วตาบ้าตัวแล้วด่าไปก็เท่านั้นแหละอย่ามองสามีเป็นวัวนะพี่น้องนะนี่ก็ไปซื้อวัวมาตัวหนึ่งมาผูกไว้ในบ้านอย่ามองสามีอย่างนั้นไม่ได้พี่น้องท่านพญาไทยถ้าสนใจศาสนาอบอพี่น้องหนึ่งเสียงเพลงในบ้านเนี่ยจะลดลงเสียงดนตรีจะลดลงจะมีเสียงอะไรมาแทนนะเสียงอ่านอัลกุรอานแล้วก็เสียงจานดำเนี่ยเปิดหรือเปล่าพี่น้องทีวีจานดำเปิดกันเปล่าระวังจะเป็นคณะใหม่นะระวังจะเป็นคณะใหม่เพราะว่าทีวีจานดำเนี่ยสอนให้คนรู้จักอัลลอฮ์ไม่เคยสอนให้คนทิ้งอัลลอฮ์แล้วก็ไม่เคยสอนให้คนเนี่ยตำหนิสุนัขนะมีไม่เคยสอนแต่ให้รู้จักอัลลอฮ์แล้วก็รู้จักอะไรนะสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมดีใจมากนะครับมุสลิมมาฟังกันเยอะวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์รู้สึกว่าเขินๆรู้สึกเขินๆผู้หญิงเยอะในพี่น้องครับสิ่งแรกที่อยากจะคุยกับท่านพี่น้องนะคือรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดไหมเคยเห็นหน้าไหมอยากเห็นหน้าไหมต้องรอตายก่อนต้องตายก่อนพี่น้องถ้าไม่ตายไม่เห็นนะเพราะว่าเวลาเราตายอยู่ในกุโบนี่พี่น้องมลาอิกะห์จะถาม4เรื่องเรื่องที่1มัรรอบบุกะใครเป็นพระผู้อภิบาลของท่านพี่น้องวิญญาณของเรานี่นะจะกลับมาในร่างอีกครั้งหนึ่งตอนนอนอยู่ในสุสานตอนเช้าเราออกไปแล้วเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เสร็จแล้วอัลลอฮ์ส่งวิญญาณกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ไหนอยู่ในกุโบวิญญาณเข้ามามีความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเหมือนเราเป็นเลยพี่น้องมาเลย์กามาถาม4ข้อข้อที่1มารบบูกะใครเป็นพระผู้อภิบาลของท่านท่านพี่น้องตอบเองนะครับอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของฉันนี่เรื่องจริงทั้งหมดพี่น้องไม่ใช่เรื่องโกหกเรื่องจริงคำถามที่2มันนบียูกะใครเป็นนบีของท่านท่านอธิบายบางทีเขาส่งรูปมาให้เราเห็นไม่ใช่เป็น Facebook เป็น LINE แบบนั้นแล้วก็จะมีรูปนบีมาให้เห็นชัดๆเลยอยู่ใต้ดินพี่น้องว่ารู้จักคนนี้ไหมรู้จักมุฮัมมัดไหมเราบอกว่ามุฮัมมัดคนนี้แหละเป็นนบีของฉันแล้วก็ถามอีกข้อหนึ่งมันอีมามุกะใครเป็นอีหม่ามของท่านคำว่าอิหม่ามจะอิหม่ามนำนมาสไม่ใช่ไงอิหม่ามหมายถึงคุรอานคุณเนี่ยเอาอะไรนำตัวของคุณเห็นไหมที่คุณมานั่งฟังศาสนาเนี่ยใครสอนให้มาอย่างนี้อัลลอฮ์สอนคุรอานสอนถามไหมถามว่าใครเป็นอิหม่ามของท่านหมายถึงคุรอานเป็นอิหม่ามแล้วก็ถามถึงท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยคุณรู้จักนบีมุฮัมมัดไหมแล้วก็ถามถึงอัลลอฮ์3ข้อข้อที่4ถามว่าคุณรู้จักมุฮัมมัดรู้จักอัลลอฮ์ได้ยังไงเราจะตอบว่าเพราะฉันอ่านอัลกุรอานรู้จักนบีได้ยังไงเพราะอ่านอัลกุรอานรู้จักอัลลอฮ์ได้ยังไงเพราะฉันอ่านกุรอานพี่น้องการอ่านกุรอานเนี่ยมี2อย่างอย่างที่1อ่านแบบไม่รู้อะไรเลยมีมั้ยมีอ่านเอาอะไรเอาผลบุญอ่านกุรอานเอาผลบุญมีเยอะมั้ยเยอะส่วนใหญ่ก็อ่านกุรอานเอาอะไรนะเอาผลบุญแต่กุรอานเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงเอาผลบุญแล้วหาความรู้จากกุรอานมีมั้ยมีพี่น้องวันนี้เราต้องพัฒนาตัวเรานะ
อย่าอ่านกุรอานเพียงอ่านเอาบุญอย่างเดียวไม่พอนะอ่านกุรอานต้องได้ความรู้จากอัลกุรอานผมสอนตัฟซีรผ่านทีวีตอนเช้าๆตอน 6:00 น.ดูกับท่านลูกหลานดูนะได้ความรู้มั้ยได้เยอะนะเป็นคณะใหม่เปล่าไม่ได้พาเป็นคณะใหม่เลยพี่น้องไม่ได้พาท่านพี่น้องไปหาอัลลอฮ์หมดเลยอัลลอฮ์สอนยังไงอัลลอฮ์บอกยังไงนะครับนบีทำยังไงเพื่ออธิบายให้ท่านพี่น้องฟังแบบง่ายๆพี่น้องตกลงว่าวันนี้เราต้องอ่านกุรอานนะถามท่านพี่น้องว่าฟังเพลงกับอ่านกุรอานอันไหนอร่อยกว่ากันฮะว่างั้นนะมาชาอัลลอฮ์อย่าแก้พูดนะอ่านกุรอานพี่น้องถามว่าอ่านกุรอานเสียงดังดีกับอ่านกุรอานเสียงค่อยๆอ่านไหนดีกว่ากันค่อยๆนะอัสดาวนี่ฟังมาอ่านค่อยๆดีกว่าพี่น้องอ่านเงียบๆนี่แหละอ่านเงียบๆพี่น้องอัลลอฮฺอัลลอฮฺได้ผลบุญเยอะเพราะอ่านได้รู้ความหมายของอัลกุรอานนะพี่น้องนะเพราะนั้นวันนี้ที่บ้านเราต้องมีกุรอานมีหรือไม่มีต้องมีอัลกุรอานกุรอานเล่มนี้เลยพี่น้องครับมารู้จักนบีกันสัก5 6ข้อเอา6ข้อพอนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตั้งแต่นบีได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์กุรอานนี่นะอัลลอฮ์ประทานลงมาให้ท่านนบีนี่นะมาถึงวันนี้มัน 1,400 กับปีนะ37ปี 1,437 ปีพี่น้องทราบไหมบนท้องฟ้าเนี่ยยินขึ้นไม่ได้ไซตอนขึ้นข้างบนไม่ได้จราจรปิดแบบผู้หลักผู้ใหญ่ในกทม.พี่น้องจะไปไหนก็ตามถ้าผู้ใหญ่ออกจราจรปิดไหมจราจรปิดหมดเลยให้รถคันเดียวเลยวิ่งพรวดแบบสะดวกบนฟ้าก็เหมือนกันก่อนที่นบีมุฮัมมัดจะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเนี่ยไซตอนขึ้นข้างบนได้ยินขึ้นข้างบนได้ไปแอบฟังข่าวนะข่าวว่าอัลลอฮ์เนี่ยสั่งอะไรมาลาอิกะห์บ้างยินก็ไซตอนก็ไปเอาข่าวมาแล้วก็ไปหาพวกหมอดูทั้งหลายที่อยู่ตามแผ่นดินนี่ตั้งแต่นบีได้รับวะฮีมาพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้ยินและไซตอนขึ้นข้างบนเขาเรียกว่าแท็กติดปิดหมดจราจรปิดหมดใช้ตอนเล่าเองนะพยายามขึ้นไปข้างบนมุลิอัตฮาซันชาดีดันปรากฏว่าข้างบนนี่ทั้งหลายนะครับมียามมีกาดยามเฝ้าเต็มไปหมดเลยพี่น้องขึ้นข้างบนไม่ได้แถมยังมีเปลวเพลิงอีกอ่ะคอยวิ่งใส่พุ่งใส่ชายตอนดักยิงที่ขึ้นไปแอบฟังเรื่องข้างบนท่านยังกล้าไปลองให้เกียรติครับให้เกียรติกับกุรอานลงมาหาท่านนบีขึ้นไปข้างบนมาลาอิกะห์เนี่ยเดินขึ้นเดินลงวันนี้ไม่รู้กี่ร้อยครั้งพี่น้องครับไม่มีอะไรมาขวางเลยชายตอนยิงขวางไม่ได้ให้เกียรติครับกับอัลกุรอานให้เกียรติกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอย่าดูถูกนบีนบีเป็นองค์กับ 1,400 ปีแล้วนะ 1,437 ปีเนี่ยอัลลอฮฺประทานรอฮมะให้กับท่านนบีมุฮัมมัดทุกวันถึงนบีจะเสียชีวิตไปแล้วแต่รอฮมะยังถูกประทานลงมาตลอดเลยนะเป็นเรื่องที่2มลาอิกะห์ขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้อัลลอฮฺได้ประทานรอฮมะให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2เรื่องแล้วนะเรื่องที่3นบีมุฮัมมัดเป็นบุคคลตัวอย่างคนเดียวในโลกใบนี้เวลาพี่น้องจะเข้าห้องน้ำต้องดูตัวอย่างนบีเนี่ยนบีเข้าห้องน้ำนะเข้ายังไงพี่น้องเข้าห้องน้ำเป็นไหมเป็นหรือไม่เป็นครับถ้าไม่เป็นบอกเดี๋ยวจะสอนเป็นหรือไม่เป็นเป็นนะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเก่งมากเข้าห้องน้ำเป็นฉี่เป็นไหมไม่ต้องพูดฉี่เก่งทุกคนเข้าห้องน้ำเป็นนอนเป็นเปล่า
นอนตามซุนนะห์นบีเป็นมั้ยอัลเลาะห์เห็นมั้ยจะทำอะไรก็ตามแต่พี่น้องต้องนึกถึงซุนนะห์นบีพี่น้องถ้าอย่างนั้นอัลเลาะห์ไม่พอใจอายะห์ไหนที่อัลเลาะห์บอกว่าให้ดูตัวอย่างมุฮัมมัดเป็นแบบนั้นแล้วก็จะกาณละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์แท้จริงในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยวันนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่รูปแบบที่ท่านทำเอาไว้23ปี13ปีที่นครมักกะกับ10ปีที่นครมะดีนะห์เป็นรูปแบบที่งดงามที่สุดอัลเลาะห์พี่น้องนบีเข้าห้องน้ำนบีก็สอนนะเข้าห้องน้ำนะเข้ายังไงแล้วก็อ่านดุอาอ์ยังไงพี่น้องอ่านดุอาอ์เป็นมั้ยอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบูซิวัลคอบาอิซอัลลอฮ์พี่น้องแสดงเข้ากันทุกวันใช่ไหมพี่น้องอยากจะล้มในห้องน้ำไหมไม่อยากล้มนะถ้าอยากล้มนะอย่าอ่านดูอ่าไม่ช้าล้มแน่ล้มในห้องน้ำนะมีกับตายกับตายมีญาติผมนี่ญาติผมเลยพี่น้องญาติผมที่แอนตี้ซุนนะห์นบีมีไหมมีครับอย่าคิดว่าญาติพี่น้องการมุสลิมคงจะแจ๋วหมดแล้วไม่ใช่แอนตี้ซุนนะห์ก็เยอะอย่างผมเนี่ยนะจะเข้าไปในมัสยิดที่เขาแอนตี้ซุนนะห์ก็บอกไม่ให้เข้าไอ้นี่นะมาสอนเขาไม่เรียกซุนนะห์เขาเรียกคณะใหม่ด่าผมว่าคณะใหม่แล้วก็ไม่เอาของที่ผมจะไปสอนเรื่องซุนนะห์ที่ไม่ให้เข้าโซเรานี่จะเข้าโซเราเอิญโซเรานี่ไม่เอาเห็นไหมพูดอย่างนี้ถูกหรือผิดพี่น้องถูกหรือผิดด่าใครด่านบีปรากฏว่าญาติผมคนที่แอนตี้ไม่ให้สอนซุนนะห์นะล้มตายในห้องน้ำเป็นผู้หญิงด้วยนะเป็นลีดเดอร์เลยตัวกลางเลยหมู่บ้านนี้อย่าใครอย่าเอาซุนนะห์มาสอนไม่ได้ฉันไม่ให้เข้านะผลสุดท้ายเป็นอะไรมั้ยลูกเดินหาแม่แม่หายไปไหนเนี่ยพี่น้องอายุ60กว่าๆเองก็เดินไปบ้านพี่น้องหลังที่1ที่2ที่3ที่4ไม่เจอก็กลับมาอยู่ถึงบ้านมาเปิดประตูแม่ตายอยู่ในห้องน้ำพออะไรครับอ่านดุอาไม่เป็นเข้าห้องน้ำตามซุนนะห์นบีก็ไม่เป็นแอนตี้ซุนนะห์นบีพี่น้องไม่เอามุฮัมมัดเข้าบ้านไม่เอาซุนนะห์นบีเข้าบ้านผลตายในห้องน้ำสง่างามไหมสง่าหรือไม่สง่าไม่สง่าเลยพี่น้องทั้งหลายแล้วผมก็เลยถือโอกาสเนี่ยไปเยี่ยมเลยให้มาเนี่ยและแอนตี้ซุนนะห์นบีละคุณได้อะไรที่จะขาดทุนก็ขาดทุนแล้วก็ซุนนะห์นบีว่าไงสอนเลยผมก็สอนเนี่ยก่อนจะเข้าห้องน้ำเนี่ยยืนอยู่ปากประตูห้องน้ำก่อนนึกดุอาว่าไงนะนึกไม่ออกเพราะคนไม่เคยว่านี่ไปน้องอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกุบูซิวัลกะบาอิซิแล้วเข้าด้วยเท้าอะไรไปน้องนี่ไงมั้ยต้องเข้าด้วยเท้าซ้ายไปน้องขวาได้มั้ยทำไมล่ะเราตามใครตามนบีไอ้แม่พี่น้องทั้งหลายนี่อ่ะพอญาติผมคนนี้แหละพี่น้องครับตายในห้องน้ำผมก็ตื่นหมดถามไปถามมาก็บอกตัวนี้แต่ตัวแสบที่สุดละแสบในหมู่บ้านนะพี่น้องไม่เอาซุนนะห์นบีญาติผมคุยกันทุกอย่างทุกเรื่องแต่ศาสนาห้ามคุยเรื่องการเมืองได้คุยเรื่องพรรคการเมืองคุยได้หมดแต่คุยเรื่องเดียวไม่ได้เรื่องซุนนะห์นบีห้ามคุยพี่น้องเห็นอย่างการพี่น้องฉะนั้นเราก็จะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์แท้จริงตัวท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ลิมังกานะยัรจุลลอฮะวัลยอมิลอาคิรคนที่ต้องการจะไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องถ้าอยากพบอัลลอฮ์นะพบอัลลอฮ์แบบสง่างามเนี่ยต้องเรียนซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1นบีมุฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์ประทานเราะห์มะห์ลงมาให้กับท่านนบี
สองมาลาอิกะห์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ประทานรอฮมะห์ให้กับท่านนบีสามนบีมุฮัมมัดเป็นบุคคลตัวอย่างกี่คนคนเดียวจนกว่าจะถึงวันอะไรพี่น้องวันกิยามะห์ฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องบอกลูกหลานเราเนี่ยให้อะไรนะให้เรียนซุนนะห์นบีกันทุกคนพี่น้องนบีสอนอย่างนี้ก่อนจะนอนพูดเรื่องนอนก่อนนะตามซุนนะห์นบีเนี่ยเคยอาบน้ำละหมาดก่อนนอนเคยไหมครับเคยมานานหรือยังบางคนว่าเพิ่งรู้เหรอเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้เลยนอนไม่ต่างอะไรกับแพะอะไรแพะนอนยังไงฉันก็นอนเหมือนแพะเหมือนกันแต่วันนี้รู้แล้วเหรอนอนเหมือนแพะไม่ได้มันต้องนอนเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีสอนอย่างนี้ครับก่อนนอนให้แปรงฟันก่อนใช่ไหมมีใครสอนอ่ะสอนให้แปรงฟันก่อนพอแปรงฟันเสร็จแล้วไปทำไงอาบน้ำนมาศเมื่อคืนเนี่ยผมไม่ได้อาบน้ำนมาศก่อนนอนทดลองดูนอนไม่หลับตั้งใจคืนนี้ไม่อาบ อย่าทำตามผมนะ ผมทดลองดูแล้วดูจะเป็นไงนอนได้ครึ่งชั่วโมงนอนไม่หลับอ่ะที่ทำหนึ่งขาดได้พยายามต้องลุกขึ้นมาอาบน้ำนมาศแล้วก็ทำไงรู้ไหมเป่าก่อนนี่ตะปัดที่นอนก่อนนะดึงที่นอนให้ตึงหรือให้ย่นต้องตึงนะไม่ตึงก็นอนไม่หลับด้วยเราตะปัดที่นอนพี่น้องแล้วก็ยกมือขึ้นเป่าก่อนนะถ้าหากว่าอ่านก่อนเป่านะเหมือนใครเหมือนพระที่วัดเราต้องไม่เรียนแบบพระเราเรียนแบบใครเรียนแบบซุนนะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป่าก่อนแล้วก็อ่านสามกุญพี่น้องไอ้สามกุญนี่เราต้องเอ้ยไล่ยินไล่ชัยตอนดีที่สุดพี่น้องไม่มีอะไรที่จะมาไล่ยินชัยตอนถ้าว่าสามกุญนี่ไม่มีพี่น้องพออ่านสามกุญแล้วตามโดยอะไรกันอายะห์กุรซีอัลลอฮุอักบัรแล้วก็อ่านกุรอานซูเราะห์ตะบาไหวไหมโอ้โหยักษ์ตะบาอิสตาจริงแฟนอยู่สะกิดอยู่นอนนอนไม่ไหวทำไงพี่น้องก็ต้องอ่านนี่แหละอ่านบ้างทิ้งบ้างแต่ว่าอายะห์กุรซีต้องไม่ขาดถ้าไม่อ่านตอนกลางคืนกลางวันก็น่าจะอ่านเนี่ยตอนเนี้ย4โมง5โมง6โมงใช่ไหมอ่านกุรอานเสือไว้ก่อนตะบารอกัลลซีบิยาดิฮิลมุลกุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีพี่น้องกุรอานอย่างเดียวที่ไล่ยินและชัยฏอนได้พี่น้องอยากเห็นหน้าชัยฏอนมั้ยล่ะอยากมั้ยไม่อยากหรืออยากนี่เวลาโมโหเนี่ยยืนอยู่หน้ากระจกบ้างก็ได้เวลาโมโหนะโมโหแล้วก็ที่อยากจะคุมนะไอ้ผมมันถูกฟูอย่างนั้นแหละจะสติยาทาไปมันดำนั่นแหละไปนอนแล้วตอนโมโหด้วยนะไปยืนอยู่หน้ากระจกนั่นแหละชัยฏอนตัวแท้แหละมันก็จะใครเล่านั่นแหละไปนอนทีนี้เอาใหม่จะน่าจะหลายกันอยากเห็นหน้าชัยฏอนไปนอนอย่าเห็นดีกว่าไปนอนผมขอแนะนำนะชัยฏอนนี่อัลลอฮ์ให้กับชัยฏอนกับยินเนี่ยดีกว่าเรานะหกรายการดีกว่าเรา6รายการนี่อัลลอฮ์ให้อ่ะพี่น้องพอใจไหมล่ะหรือไม่พอใจแต่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังผ่านนบีมุฮัมมัดนบีเล่าให้เราฟังว่าชัยฏอนเนี่ยกับยินเนี่ยดีกว่าเรา6รายการอยากทราบไหมมีอะไรบ้างอยากหรือไม่อยากแน่นะข้อที่1ชัยฏอนเห็นเราไม่เห็นชัยฏอนแท้มันยังมันเห็นเราแต่เรามองมันไม่เห็นอัลลอฮ์อักบัรมันเป็นศัตรูแต่มันเห็นเรากับมองไม่เห็นมันแพ้ยังข้อที่หนึ่งแพ้อยู่แล้วข้อที่สองชัยฏอนมันหายตัวได้ยินเนี่ยมันหายตัวได้แล้วมันหายไวพี่น้องยังกรุงเทพมาภูเก็ตมันมา2นาทีถึงอ่ะผมนั่งกันบินมาชั่วโมงกับ10นาทีเมื่อกี้นั่นรอแล้วรออีกทำไมมันช้าเหลือเกินอาจารย์อย่ามาหากันไปรอที่นี่
ั้งชั่วโมงกว่าพี่น้องจะยินเสียตอนมาแป๊บเดียวถึงเห็นไหมมันหายกลัวง่ายเรื่องที่สามมันแปลงร่างได้เราแปลงร่างได้ไหมอัลลอฮ์แปลงไม่ได้อยากจะแปลงร่างสักพักหนึ่งอ่ะไม่ได้จะยินเสียตอนมันแปลงร่างได้นี่กี่ข้อเลยพี่น้องครับสามข้อที่สามนะข้อที่หนึ่งมันเห็นเราข้อที่สองมันอะไรนะหายตัวได้ข้อที่สามแปลงร่างได้มันแปลงเป็นแมวก็ได้มันแปลงเป็นคนก็ได้มันแปลงเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นงูก็ได้พี่น้องอย่างอยู่ในบ้านเราพี่น้องครับสมัยก่อนบ้านอย่างนี้ไม่มีในบ้านมีบ้านมีคือมีแปลงมีอะไรงูบางทีงูเขียวอยู่ในบ้านน่ะเขาก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปตีมันบอกเอ้ยให้เวลาสามวันนะแล้วก็ออกไปถ้าเป็นยินก็ออกแต่บางทีเดินกลางคืนเดินสวนกับเราเนี่ยยินเราเนี่ยว่าคนที่ไหนได้ยินใช่ไหมนั่นเราไม่รู้ไงฉะนั้นนี่ไงอัลลอฮ์ให้พิเศษเหนือกว่าเราต่อมาข้อที่สี่นะครับพี่น้องยินไซซอนพี่น้องครับมันกระซิบที่ไหนรู้ไหมหัวใจกระซิบที่หูนี่ไม่ใช่กระซิบที่หูนะสามีใช่หรือไม่ใช่เราก็ซึบที่หูสามีฉันรักเธอนะบางทีนะตังมานะอย่างนี้ใช่ไหมแต่จินแซตอนมันกระซิบที่ไหนหัวใจกูอ่านตรงไหนรู้ไหมอัลลอฮีอยู่วัดวิสุฟีสูดูรินนาสิ่งอ่ะกูอ่านตรงนี้อธิบายบอกว่าจินกับแซตอนนะมันกระซิบที่หัวใจของมนุษย์เนาะวันนี้มันกระซิบดีนะกระซิบให้มาฟังศาสนาเนี่ยพี่น้องธรรมดามันกระซิบออกวันนี้ท่านพี่น้องเนี่ยเอาชนะยินเลยชัยตอนได้ใช่หรือไม่ใช่แสดงว่าเราเหนือมันหรือมันเหนือเราวันนี้เราเหนือมันแต่พรุ่งนี้ไม่แน่มันอาจจะเหนือเราก็ได้พี่น้องข้อที่ไรนะสี่แล้วใช่เอาพูดใหม่ข้อที่หนึ่งก็ได้ชัยตอนมันมองเห็นเราข้อที่สองมันแปลงร่างได้หายตัวได้ข้อที่สี่มันกระติบกระซาบอยู่หัวใจข้อที่ห้ามันทำอันตรายที่ร่างกายและสมองของเราได้ด้วยพี่น้องตอนลูกๆเราอายุขวบนึงอ่ะสองเดือนเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนที่นอนอยู่บนที่นอนพี่น้องครับที่ร้องกลางคืนอ่ะร้องพี่น้องมีเรื่องที่เกิดที่บ้านผมเองเนี่ยหลานร้องตอนตีสามครึ่งลูกสาวก็อุ้มหลานมาเรียกอาบัสลูกร้องผมกำลังนมาตะฮัจญุดพอดีนะตื่นมาก็เอาหลานมาก็อุ้มหลานก็ทำตามที่นบีสอนเนี่ยเป่าที่มืออ่านสามคุณแล้วก็ลูกพออ่านสามต้นจบเด็กหัวเราะอิทธิพลของใครไปน้องใจต่อบางคนทำอะไรไม่ถูกอ่ะไปหาหมอไปโรงพยาบาลอย่าเพิ่งไปทำอะไรก่อนนะนี่แหละคือน้องเพราะว่ายินเนี่ยชัยฏอนมันทำอันตรายที่ร่างกายของเด็กแล้วก็ที่ไหนนะที่สมองของเด็กท่านใครที่สูบบุหรี่เยอะๆเนี่ยระวังเล่นๆประชุมกันซะอะไรน้ำตรงน้ำท่อมบุหรี่โอ้โหชัยฏอนยินมันชอบหน้าดูเลยกันพี่น้องมีข้อจะไรนะข้อที่ห้าข้อที่หกข้อสุดท้าย อะไรล่ะข้อสุดท้ายนึกไม่ออกเอาไว้เดือนหน้าไปมาใหม่ครับพี่น้องครับด้วยเหตุนี้แหละเมื่อไซตอนจะมีอิทธิพลเหนือมนุษย์ฉะนั้นวิธีปกป้องไซตอนและยินไม่ให้อยู่ใกล้ตัวเรามีอยู่อย่างเดียวอ่านอะไรครับพี่น้องอ่านอะไรอ่านอัลกุรอานนี่อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์พี่น้องอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานอ่านฟาติฮะห์ถึงบัลลอฮ์ดอลีนอามีนแล้วก็อ่านอายะห์กุรซีอ่านสามกุนอ่านซูเราะห์ซูเราะห์บะเกาะเราะห์พี่น้องอ่านเยอะๆพี่น้องครับชัยฏอนหนีมั้ยหนีมันอยู่กับเราไม่ได้ครับนี่ไงวิธีปกป้องฉะนั้นไปทำอย่างอื่นหนีมั้ยไม่หนีครับทำอย่างอื่นไม่หนีนะครับมีอยู่อย่างเดียวก็คืออ่านอัลกุรอานและอีกข้อเดียวนะครับพี่น้องรักษาน้ำละหมาด
อาจารย์ผมเนี่ยมอนาอบุลฮัสซันผมบอกภรรยาคือมันมาของคนภรรยานะภรรยาผมพูดใต้ได้นะเป็นคนจังหวัดพัทลุงอัลลอฮฺกุมบอกครับอาจารย์ผมบอกว่านั่งเครื่องบินเนี่ยควรจะมีน้ำละหมาดนั่งเครื่องบินควรมีน้ำละหมาดผมก็รักษาน้ำละหมาดมานั่งเครื่องบินให้นึกถึงอัลลอฮฺเยอะคือว่าผมนั่งอ่านลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีได้หลายร้อยบางทีก็หลับมากอาจตื่นมากก็ว่าต่อพี่น้องเนี่ยชีวิตเราต้องโยงกับอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นเวลาจะทำที่อ่านกลัวบินจะร่วงกลัวจะตกไปน้องอัลลอฮ์เสียวอย่ารอให้มาถึงพังงาแบบสบายๆอย่าให้มีอุปสรรคเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลาครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราพี่น้องครับอยู่บนโลกดุนยาแบบนี้ขอกราบท่านพี่น้องนะครับพยายามนึกถึงอะไรนะสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาข้อที่4ท่านนบีนี่ใครที่ปฏิบัติตามนบีถ้าพวกเขาปฏิบัติตามใครนะปฏิบัติตามอัลลอฮ์ใครที่ปฏิบัติตามนบีถ้าพวกคนพวกนั้นปฏิบัติตามใครตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์กุรอานตรงไหนไม่ยุตะอิลลาฮะวะรอซูลาฮูใครที่ปฏิบัติตามรอซูลของอัลลอฮ์ฟะกอดอัตออัลลอฮ์คนนั้นเข้ากับปฏิบัติตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์พี่น้องครับวันนี้เราเรียกร้องท่านพี่น้องนะครับจะทำอะไรก็ตามนึกถึงสุนนะของท่านนบีพี่น้องพี่ต้องทราบไหมชัยฏอนนี่นะมันจะไม่เข้าบ้านเราถ้าหากว่าเรานั้นอ่านบิสมิลลาห์ก่อนเข้าถ้าอ่านบิสมิลลาห์ก่อนเข้าชัยฏอนไม่เข้าตอนนี้มันมีเรามีสามีมีแม่มีลูกมีหลานบางทีไอ้พ่อนะอ่านแม่อ่านลูกไม่อ่านชัยฏอนเข้าผ่านใครผ่านลูกบางทีลูกอ่านแต่หลานไม่อ่านเข้าผ่านใครผ่านหลานนี่ไงฉะนั้นในบ้านของเราทำไงจะให้ชัยฏอนไม่ให้เข้าต้องให้คนในบ้านนี่แหละนี่แหละภรรยาเนี่ยคุณแม่เนี่ยที่มาฟังศาสนาเยอะๆครับพี่น้องผมมีอุลามะอยู่ท่านหนึ่งนะเขาให้ลูกเขาเนี่ยกลับมาตอนจากโรงเรียนตอนเย็นนี่นะเขาจะยืนนี่เลยเอาลูกให้สลามยังเอาออกไปก่อนออกไปก่อนเดินออกไปก่อนเอาไปให้สลามใหม่อัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็บิสมิลลาห์เขาอบรมลูกของเขาพี่น้องเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกหลานได้นึกถึงสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับสุนนะของท่านนบีเนี่ยมีทั้งหมดแบ่งออกเป็นกี่รายการนะ3รายการเดี๋ยววันนี้กลับไปบ้านนะเวลาสามีถามเพราะว่าไหนมาฟังศาสนาเนี่ยลองเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งได้ไหมบอกได้อะไรบ้างอะสุนนะนบีนะแบ่งออกเป็น3ข้อข้อที่1สิ่งที่ท่านนบีปฏิบัตินบีทำเป็นซุนนะห์หมดเลยพี่น้องแล้วสิ่งที่นบีไม่ได้ทำแล้วก็เป็นซุนนะห์ที่ไม่ทำด้วยนะถ้านบีทำเป็นแบบที่ทำถ้านบีไม่ทำไม่ใช่ศาสนาเฉพาะที่นบีทำเท่านั้นเรียกว่าศาสนาเอาเช่นขอยกตัวอย่างนบีอาบน้ำละหมาดนบีอาบน้ำละหมาดเนี่ยใครมาสอนไหมท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามลงมาสอนวิธีอาบน้ำละหมาดให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับใครที่รักษาน้ำละหมาดตามซุนนะห์นบีนะบารอกัตชีวิตของเขาเยอะมากพี่น้องและของอะไรที่มาจากอัลลอฮ์ผ่านนบีเป็นเรื่องจริงทั้งหมดพี่น้องเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่มีข้อสงสัยสักนิดนึงที่นบีนำพี่น้องหลายนะครับพี่น้องทราบไหมเนี่ยนบีอาบน้ำละหมาดเนี่ยมาก่อนนี่ผมนี่นะพี่น้องนะมาก่อนเนี่ยผมเช็ด3ทีโด
ดี๋ยวนี้กว่าจะทิ้งได้นะ8เดือนไปเรียนหนังสือในต่างประเทศน่ะพอไปเรียนหะดีษนบีเช็ดศีรษะครั้งเดียวท่านอุมัรเช็ดครั้งเดียวท่านอบูบักรเช็ดครั้งเดียวทำอย่างนี้โอ้โหกว่าจะเปลี่ยนได้นะจาก3ทีมาทีเดียวในพี่น้อง8เดือนจะซ้อหรือไม่ซ้อจะซ้อหรือไม่ซ้อพี่น้องโอ้โหพี่น้องขอดุอาอัลลอฮ์จ๋าขอให้ได้ปฏิบัติตามสุนนะนบีเถอะพี่น้องโอ้พอทำได้วันนี้ประมาณ40ปีแล้วก็พี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ทำแบบสบายๆพี่น้องเป็นสุนนะของท่านนบีพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องอาบน้ำนมาที่พี่น้องทั้งหลายนะครับถามว่าอาบน้ำนมาตามสุนนะนบีเนี่ยดีหรือไม่ดีดีมากแล้วครับพี่น้องแล้วก็ประหยัดน้ำด้วยพี่น้องเคยเห็นมันใน TMTV เขาทำเรื่องวิธีอาบน้ำนมาประหยัดเคยเห็นไหมเราใช้น้ำนิดเดียวพี่น้องครับฉะนั้นสุนนะของท่านนบีทำเป็นแบบอย่างเรียกว่าเฟียมีสองนบีไม่ได้ทำแต่นบีพูดเนี่ยเขาเรียกว่าเกาลีนบีพูดเป็นสุนนะนบีหมดเลยนะครับพี่น้องเรื่องที่สามนบีไม่ได้พูดนบีไม่ได้ทำแต่ซอฮาบะห์นบีสอบ้านนบีมีใครบ้างพี่น้องหนึ่งท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุสองไซดีนะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุสี่ท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุสามสี่ท่านไซนาอาลีและยังมีคนอื่นๆอีกมีประมาณแสนกว่าคนแต่ที่มีชื่อเด่นๆมีประมาณ10คนเขาเรียกว่าอะไรนะอัชรอฮุบัชรีนฟิลฮิจญะฮ์นะ10คนที่ประกาศเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลเหล่านี้เรียกว่าซอฮาบะห์ขอยกตัวอย่างซอฮาบะห์ทำอะไรนบียอมรับเช่นพี่น้องที่มานมาซุบฮ์ที่มัสยิดเคยกันทุกคนพี่น้องในสมัยนบีก็มีซอฮาบะห์นบีมานมากับท่านนบีที่มัสยิดพอนมาซุบฮ์เสร็จแล้วมีซอฮาบะห์นบีคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้พี่น้องพอนมาจบแล้วนะไม่มีนมาใดๆทั้งสิ้นแต่ซอฮาบะห์คนนี้ยืนนมาสองรอกาอัตยืนนมาอีสองรอกาอัตนบีถามว่าคุณนมาอะไรและชายคนนี้ตอบว่าฉันไม่ได้นมาซุนนะห์ก่อนนมาซุบฮ์สองรอกาอัตฉันนมาไม่ทันมาก็เห็นท่านนบีนมาเลยก็นมาตามนบีเพราะว่าอย่างนั้นนบีนิ่งเงียบๆนบีไม่ตอบแสดงว่ามานมาสองรอกาอัตหลังนมาซุบฮ์เสร็จแล้วเป็นการนมาชดใช้หรือว่ากอบอก่อนนมาซุบฮ์สองรอกาอัตมาทำหลังนมาได้ไหมได้ที่เรียกว่าเป็นสุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตกลงว่าเดี๋ยวกลับไปบ้านนะลูกถามหรือหลานถามว่าคุณแม่มาฟังศาสนามาวะเนี่ยได้อะไรบ้างเล่าให้ฉันฟังหน่อยเล่าได้ไหมสุนนะห์นบีมีอยู่กี่ข้อนะ3ข้อข้อที่1สิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติเช่นนบีอาบน้ำนมาศทำยังไงโอ้พี่น้องนั่นแหละนำเอาไปใช้2นบีพูดไว้นบีไม่ได้ทำนบีพูดนะครับนั่นก็เป็นสุนนะห์ของท่านนบี3นบีไม่ได้พูดนบีไม่ได้ปฏิบัติแต่นบีเห็นซอฮาบะห์ทำและซอฮาบะห์ก็ปฏิบัติแล้วนบีไม่ได้ตำหนินั่นเรียกว่าอะไรนะสุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องต้องเรียนสุนนะห์นบีเยอะๆนะพี่น้องนะพี่น้องทราบมั้ยเนี่ยสุนนะห์นบีเนี่ยตอนจะทานอาหารเนี่ยพี่น้องทราบไหมนบีทำยังไงนบีจะทานอาหารเป็นญะมาอะห์ทานกันหลายหลายคนแต่อนุญาตให้ทานคนเดียวได้ไหมได้ทานหลายคนกับทานคนเดียวไหนดีกว่ากันพี่น้องหลายคนดีกว่าเพราะในคัมภีร์กุรอานซูเราะห์นูรผมเพิ่งสอนจบไปเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนี่เองพี่น้องทานอาหารเป็นญะมาอะห์น่ะดีกว่าและนบีได้ให้ในรายละเอียด
ว่าการทานอาหารเนี่ยกินด้วยช้อนกับกินด้วยมือเนี่ยไหนจะดีกว่ากันด้วยมือนะแต่ต้องล้างก่อนนะไม่ใช่มือไม่ล้างรู้ป่าวพี่น้องครับนักวิทยาศาสตร์กับอุลามะเขานั่งประชุมกันแล้วว่าแกงเนี่ยพี่น้องที่ไหลออกมาจากเล็บเนี่ยทำให้ย่อยอาหารง่ายก็กินแล้วเนี่ยย่อยอาหารง่ายพี่น้องนางแกงที่ผ่านเล็บนะแต่มือต้องสะอาดก่อนนะพี่น้องแล้วก็พออิ่มแล้วเนี่ยเขาให้ดูดนิ้วมืออย่าเสียงจับจับอย่าเสียงค่อยๆพี่น้องนี่เป็นสุนนะของท่านนบีทั้งหมดแล้วก็นบีสอนอีกขณะที่ทานอาหารพี่น้องครับอย่าเอื้อมโอ้โหเอื้อมจังเลยพี่น้องเอื้อมอย่างเงี้ยก็ของชอบมันอยู่ตรงนู้นน่ะพี่น้องนบีห้ามอย่าเอื้อมนะทำไงพี่น้องให้บริการกันแล้วก็ตัดให้คนนี้แล้วก็ให้คนนี้พี่น้องห้ามเอื้อมแล้วก็ทานอาหารนี่สุนนะนบีพี่น้องครับทานอาหารเนี่ยให้แบ่งกับพระออกเป็นกี่ส่วนนะกี่ส่วนกี่ส่วน3ส่วนนะ1กระเพาะสำหรับอาหาร2สำหรับอะไรน้ํา3ป่องว่างสำหรับอากาศทำไหวไหมโอ้พี่น้องถ้าทำได้นะโรคภัยไข้เจ็บไม่มีผมเพิ่งทำได้ตอนอายุใกล้จะตายแล้วพี่น้องเมื่อก่อนนี่ไม่ได้ทำพี่น้องก็รอกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่วันนี้ไม่ใช่พี่น้องครับเวลาทานอาหารต้องนึกเมื่อกี้เนี่ยอาหารอร่อยมากแต่ทานเยอะไม่ได้เพราะคนเดินทางเนี่ยต้องระวังสุขภาพเยอะถ้าเกิดท้องเสียขึ้นมาจะไปหาหมอที่ไหนรู้แล้วหมอที่นี่เรามีใช่ไหมแต่เราไม่กล้าทานดูนะถ้าทานน้อยๆเนี่ยถามว่าทานอาหารน้อยๆจะทานเยอะๆไหนดีกว่ากันพี่น้องน้อยดีกว่าใช่ไหมว่าอันตะซูมูค่อยรุนละกุมการถือศีลอดนั่นพี่น้องจะต้องถือศีลอดในวันอัชุรอยังถือไหมละกลัวสุโกเปล่าต้องกลัวดูสิกวนด้วยแล้วก็ถือบวชทั้งสองอย่างเลยนะหนึ่งเป็นการรักษาประเพณีเอาไว้ใช่ไหมแต่บางคนกวนอย่างเดียวแต่ไม่ยอมถือสินอดในวันอาชุรอก็ไม่ได้อะไรอัลลอฮ์ลดอะไรไปน้องลดบาปปีที่แล้ววันหนึ่งปีนะดีได้ไม่ดีในวันอาราฟะลดกี่ปีอาราฟะสองปีอาชุรอหนึ่งปีอัลลอฮ์เห็นไหมเนี่ยทำตามสุนนะนบีอัลลอฮ์พี่น้องแต่กว่าจะทำได้เนี่ยถูกด่าซะเยอะแล้วนะอัลลอฮ์ถูกชาวบ้านด่าญาติพี่น้องด่าคนริมบ้านตำหนิจนกระทั่งออกไปไหนมาไหนก็อายคนไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่อายหน้าด่าเลยพี่น้องพี่น้องสุนนะนบีพี่น้องทั้งหลายมีอยู่กี่ข้อนะ3ข้อข้อที่1อะไรสิ่งที่ท่านนบีพูด2สิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติ3นบีไม่ได้พูดนบีไม่ปฏิบัติแต่ใครปฏิบัตินะซอฮาบะห์นบีปฏิบัติและนบีไม่ได้ต่อว่านี่เป็นสุนนะของท่านนบีพี่น้องทั้งหลายครับเรื่องสุนนะของท่านนบีเนี่ยพี่น้องมีเยอะนะแต่ผมพยายามที่จะอะไรนะพูดสั้นๆให้ท่านพี่น้องฟังเข้าใจง่ายๆพี่น้องหลายนะครับสุนนะของท่านนบีเนี่ยท่านนบีไปรับนมาดเนี่ยนบีขึ้นมิอรอจเนี่ยขึ้นทั้งร่างหรือว่าเฉพาะวิญญาณถามท่านพี่น้องขึ้นเมียรอดไปรับไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยไปทางร่างหรือไปทางวิญญาณร่างไปด้วยไหมร่างไปด้วยพี่น้องเห็นยังครับฉะนั้นที่เราตามนบีเนี่ยเพราะท่านนบีเนี่ยไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วก็ได้รับวะฮีลงมานะครับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร
รับนมาศมาอะไรมาฉะนั้นเราต้องยอมรับในความยิ่งใหญ่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าขึ้นมิอรอจไปรับวะฮีมาแล้วก็ขึ้นทั้งร่างกายและวิญญาณพี่น้องรู้ไหมวันที่ท่านนบีลงมาจากมิอรอจลงมาเนี่ยคนตกมุตัดเต็มเลยพี่น้องถ้าไม่ตกมุตัดนะเขาไม่เชื่อว่าท่านนบีจะขึ้นมิอรอจจริงเขาไม่เชื่อเขาบอกเป็นไปไม่ได้ที่นบีขึ้นเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วกลับมาตอนเช้าถึงมักกะไปเมืองเยรูซาเล็มแล้วก็ไปขึ้นมิอรอจกลับมาในคืนเดียวเป็นไปไม่ได้สมมุติตัดกันหลายคนพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าท่านนบีขึ้นมิอรอจกี่คนพี่น้องคนเดียวใครเป็นคนพาไปท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเป็นคนพาท่านนบีขึ้นมิอรอจไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องพี่น้องดูกุรอานนะครับนบีสอนอย่างนี้นะครับนบีสอนว่าท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวบอกว่ามันรอกีบะอันซุนนะติฟะไลซะมินนีผู้ใดที่ไม่ชอบซุนนะของฉันคนนั้นไม่ใช่พวกของฉันถามท่านพี่น้องว่าซุนนะนบีเนี่ยพี่น้องชอบหรือไม่ชอบชอบนะเช่นเนี่ยวันอาชูรอที่ผ่านมาซุนนะนบีให้ทำอะไรพี่น้องถือสิ่งอดพี่น้องถือยังได้ผลบุญอะไรพี่น้องลดโทษ1ปีปีที่ผ่านมาเขาถามว่าโทษอะไรที่อัลลอฮ์ลดบาปเล็กหรือบาปใหญ่พี่น้องบาปเล็กๆบาปใหญ่เนี่ยต้องเตาบะบาปเล็กๆเนี่ยไม่ต้องเตาบะนี่แหละถือบวชในวันอาชูรอลดหมดเลยพี่น้องอาบน้ำนมาตามสุนนะนบีบาปเล็กๆหลุดบาปเล็กมีอะไรบ้างอธิบายสัก5ข้อบาปเล็กพี่น้องเวลาท่านพี่น้องมามัสยิดนี่นะทำมืออย่างนี้นี่บาปเล็กเห็นกันมั้งเนี่ยเอามือประสานกันนี่บาปเล็กนะถามว่าบาปไหมบาปบาปเล็กหรือบาปใหญ่นี่บาปเล็กอินชาอัลลอฮ์ถือบวชในวันอาชูรอพี่น้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลดโทษหมดเลยแล้วก็อาบน้ำนมาตามสุนนะนบีอัลลอฮ์ลดโทษหมดพี่น้องนี่ถ้าไม่เรียนสุนนะเนี่ยจะรู้ไหมว่าการทำมือแบบนี้เป็นบาปรู้ไหมไม่รู้ผมเองก็ไม่รู้พี่น้องเพิ่งมารู้ตอนหลังอัลลอฮ์ว่าทำมือแบบนี้ที่บ้านไม่บาปทำในส้วมไม่บาปทำที่ตลาดไม่บาปทำบนเครื่องบินไม่บาปแต่ทำที่มัสยิดบาปเวลาอาบน้ำนมาเสร็จแล้วพี่น้องจะมามัสยิดพออาบน้ำนมาจบนะทำไมนบีให้สั่งให้อาบน้ำนมาที่บ้านรู้ไหมนบีบอกว่าอาบน้ำนมาจากบ้านจะมามัสยิดนบีกว่ามาอาบน้ำนมาที่มัสยิดเพราะมันเปลืองน้ำมันเปลืองไฟอาจจากบ้านเราดีที่สุดไปน้องฉะนั้นพออาบน้ำนมาจบแล้วนะห้ามทำมือแบบนี้จะต้องเคยทำไหมเวลานั่งฟังคุณบาจะหลับทำแบบนี้บางคนเนียดมานอนที่สุเรามีไหมมีฟังอิหม่ามคุณนอนดีกว่าจะทำมือแบบนี้ไปน้องยกข่าวขึ้นทำตรงนี้มีไหมผมเห็นเยอะพี่น้องผมอยู่ต่างประเทศมาเหมือนกับไม่ได้เรียนหนังสือพี่น้องนักมหาวิทยาลัยทำกันแบบนี้ไปแถวนักที่เรียนนั้นเรียนนักมหาวิทยาลัยผมมาเข้าสวดทำแบบนี้พี่น้องอัลลอฮ์นบีห้ามไม่ให้ให้อะไรนะไม่ให้ทำมือประสานกันในมัสยิดเป็นบาปเล็กพี่น้องและอีกข้อหนึ่งบาปเล็กพี่น้องหลายนะครับพี่น้องเคยนอนคว่ำไหมนอนคว่ำเนี่ยนานๆนอนทีได้แต่อย่านอนประจำนบีเห็นลูกสาวนบีเองพี่น้องคือท่านหญิงฟาติมะห์เนี่ยนอนคว่ำนบีเข้าไปก็เห็นลูกสาวนอนคว่ำนบีก็ปลุกเอาเท้าเขี่ยเท้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องต่ำพี่น้องคนไทยเนี่ยเล่นเท้าเรื่องใหญ่แล้วนะแต่คนต่างประเทศเขาก็เป็นของธรรมดามันเรียกว่าอย่านอนท่าคว่ำท่าคว่ำเป็นการนอนของใครของเช้านรกเป็นบาปเล็กเห็นไหมพี่น้อง
แล้วก็เวลาผายลมเหมือนกันผายลมปูดหัวร้องหัวร้องกันมึงก็ร้องกูก็ร้องเนี่ยอย่าหัวร้องถ้าหัวร้องเป็นบาปอะไรบาปเลยบางทีนั่งอยู่ในบ้าน10คน5คนคุณชาคุณปู่คุณโต๊ะอายุ70 80แล้วนี่มาผายลมกันพูดมาหัวเราะกันทั้งบ้านเลยมันคนที่เรียนสุนานะดีแต่เขาห้ามไม่ให้หัวเราะใช่มั้ยอิสลามสอนดีมั้ยนี่ถ้าไม่เรียนอย่างนี้จะรู้มั้ยไม่รู้ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเรื่องที่3เรื่องที่4บาปเล็กนะครับพี่น้องเวลาในละหมาดพี่น้องเคยหาวมั้ยเห็นมาอิชาอย่างเงี้ยแล้วก็ดังเสียงดังอ๊อกเคยมีไหมมีพี่น้องอย่าทำพยายามฝืนเอาไว้คอนโทรลเอาไว้กดเอาไว้นะครับเพราะกดเนี่ยเป็นสุนนะนบีถ้าว่าตามใจมันนะมันจะอ้าปากกว้างเอามือปิดปากด้วยนี่เป็นสุนนะของท่านนบีถ้าว่าเปิดปากกว้างแล้วก็มีเสียงกึกกักตามลงมาเป็นบาปเล็กถ้าทำทุกวันจะกลายเป็นบาปใหญ่อย่างนี้เป็นต้นข้อที่5ข้อสุดท้ายพี่น้องครับบาปเล็กๆเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะครับเนี่ยนอนแบบฝรั่งนะตากตาแดดครึ่งนึงอยู่ในที่ร่มอีกครึ่งนึงเค้าเรียกว่าอาบแดดใช่มั้ยห้ามไม่ให้ทำอยู่ในแดดครึ่งนึงอยู่ในร่มครึ่งนึงพี่น้องเนี่ยอย่าทำบาปเล็กมีทั้งหมด14รายการแต่เล่าแค่5ถ้าเล่าหมดเดี๋ยววันหลังมันมีอะไรสอนพี่น้องจะรู้ว่าบาปเล็กมีกี่ขายนะ14รายการแต่แล้วเพียง5ข้อเพื่อท่านพี่น้องจะได้รู้ว่ามันมีบาปเล็กแล้วก็บาปใหญ่ฉะนั้นพอเรามีบาปเล็กๆหลายๆบาปพี่น้องแล้วเรามาทำความดีเพิ่มเติมให้อัลลอฮ์ได้ลดความผิดของเราในอดีตอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องทั้งหลายนะครับอัลลอฮ์ลดความผิดของเราทั้งหมดบางทีทำความผิดโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มีพี่น้องอยากให้อายุยืนยาวไหมอยากไหมอยากรวยไหมอยากกันหมดทั้งสองข้อเนี่ยนะพี่น้องอยากอายุยืนยาวแล้วก็อยากอะไรนะอยากมีริสกีเพิ่มผมขอแนะนำตามกุรอานนะพี่น้องมานบีสอนอย่างนี้นี่เป็นซุนนะห์นบีนะพี่น้องจะให้อายุยืนยาวให้มีริสกีกว้างขวางเนี่ยให้ทำดีกับพ่อแม่ตัวเองเยอะๆทำดีกับใครนะพ่อแม่ตัวเองถามพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเคยตวาดมากไหมเคยไหมไม่เคยนะเคยไล่พ่อไหมไปเลยยอคุณพ่อไปห่างๆเลยอย่าพี่น้องอย่าทำไอ้ที่ทำมาแล้วต้องอัสตักฟิรุลลอฮ์กับพ่อแม่พี่น้องให้ทำ5ข้อกับพ่อแม่ให้ทำกี่ข้อนะ5ข้อพี่น้องนี่อัลลอฮ์สั่งจากกุรอานนะพี่น้องนะข้อที่1อย่าพูดครับว่าอุ๊ฟเฮ้ออุ๊เฮ้ยอย่าเวลาไม่พอใจคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอย่าพูดครับว่าอย่าทำที่ท่านตอบจริงๆนะท่านทุกคนนั่นแหละผมก็ทำแต่ตอนนี้เรื่องการตบตัวแทบไม่เอาแล้วอัสตัฟฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์พี่น้องอย่าไล่พ่อแม่ข้อที่2อย่าตวาดพ่อแม่เสียงครับพี่น้องเสียงเมื่อได้เวลาอาหารของเรากับของคุณพ่อคุณแม่บริการใครก่อนบริการตัวเองก่อนหรือบริการพ่อแม่ก่อนต้องบริการพ่อแม่ก่อนเห็นไหมพี่น้องถ้าเราดูแลตัวเองก่อนแล้วพ่อแม่ทีหลังคุณพ่อคุณแม่ทีหลังเรากินก่อนนี่แสดงว่าท่านเนี่ยไม่ได้ให้เกียรติพ่อแม่ตัวเองแล้วพี่น้องอย่าลืมนะลูกที่สอนและลูกที่ดีลูกที่มีศาสนาลูกที่ฟังอัลกุรอานลูกที่เรียนซุนนะห์นบีจะต้องเรสเพคให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่อย่างดีเรื่องภาษาเรื่องพูดอย่างเดียวพี่น้อง
เวลาบริการอาหารก็เหมือนกันเสือกให้กับเอาไปวางอันไหนจะนิ่มกว่ากันพี่น้องวางนะเอาไปวางดีๆพี่น้องกับเสือกให้ไม่ใช่แมวเนี่ยพ่อแม่เราไม่ใช่แมวเนี่ยเสือกก็ไรก็ได้ฉะนั้นต้องให้เกียรติอัลเลาะห์มองอยู่นะพี่น้องนะฉะนั้นดูแลพ่อแม่ให้ดีเคยเอาเงินให้พ่อแม่ไหมเคยหรือไม่เคยพ่อแม่นะไม่ขอผมไม่ขอเงินลูกนะลูกมีไหมมีขอไหมไม่ขอเสียศักดิ์ศรีแต่ถ้าให้เอาไหมเอาเอามาเลยมาเลยให้เอามาเลยรู้ไหมท่านนบีสอนอย่างนี้พ่อเนี่ยนะเงินของลูกเป็นของพ่อของลูกเป็นของแม่ทั้งหมดของลูกทั้งหมดเป็นของพ่อพ่อต้องการเมื่อไหร่ลูกต้องให้ใครสอนครับอัลลอฮ์สอนฉะนั้นถ้าพ่อต้องการนะลูกต้องให้อ่ะฉะนั้นลูกฉลาดก็ถามว่าคุณแม่จ๋าต้องการเงินไหมคะถามเอ้ยไปน้องแม่ฉลาดต้องการแต่ใจสามารถเลยไปต้องให้ไปเธอกับคุณพ่อคุณแม่นะให้ไปเงินไปน้องอย่าลืมนะดูอาของพ่อแม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่นะลูกที่ร่ำรวยร่ำรวยเงินสุวรรณเนี่ยพ่อดูอาของพ่อแม่ทั้งหมดเนี่ยอย่าลืมนะคือเรามีหน้ามีตาในสังคมวันนี้ตรงนั้นเป็นนี่เป็นมีเงินริสกีเยอะมีรถมีรถขับยี่ห้อต่างๆแล้วก็ใช่ไหมเงินทองทั้งหมดนี่มาจากดูอาของพ่อแม่ทั้งหมดพี่น้องตกลงว่าข้อที่หนึ่งอย่าพูดคำว่าข้อที่สองอย่าตะวาดข้อที่สามพี่น้องครับให้ลดปีกให้หมดปีกมีทุกคนทุกคนพี่น้องเป็นอบจปีกมายังมาแล้วเป็นอิหม่ามมัสยิดปีกมายังมาเป็นกรรมการสุราปีกมีไหมมีเป็นคนกว่าตัวเราปีกไหมมีปีกตั้งเยอะพี่น้องเป็นอาจารย์โรงเรียนปีกมาแล้วฉะนั้นปีกจะมีกี่ใบก็ตามจะมีกี่ปีกก็ตามเมื่อนั่งอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ต้องลดปีกให้หมดพี่น้องทำได้ไหมได้พ่อแม่ใหญ่อยู่ในบ้านพ่อแม่ใหญ่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นครูใหญ่โรงเรียนเป็นอบต.อบจ.อะไรก็ตามพี่น้องประกาศมาถึงบ้านนะมากใหญ่คุณพ่อใหญ่เราเล็กนิดเดียวข้อที่4พี่น้องครับพูดจาอัลเลาะห์ไพเราะพูดจาดีๆพูดจาเพราะอัลลอฮ์พี่น้องอย่าลืมนะพูดจากับพ่อแม่พี่น้องครับมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ที่สุดไม่มีอะไรก็เพียงอัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับลูกที่พูดจาเพราะพร้อมกับพ่อแม่จะมาโหพ่อแม่ใครไหนก็ตามต้องให้เกียรติพ่อแม่พ่อแม่พูดอะไรเชื่อเลยไปทำไมข้อสุดท้ายต้องขอดุอาอย่าลืมขอดุอาพี่น้องขอดุอาว่างี้รับบิสฟินลีให้ตัวเองก่อนนะครับวาลีวาลีไดยะวาลฮัมฮุมากามารบบายานีสอรีรอพี่น้องห้าข้อนี่ใครสั่งพี่น้องอัลลอฮ์สั่งผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นบีมาสอนซอฮาบะห์นบีให้ซอฮาบะห์นบีนี่นะครับปฏิบัติดีกับพ่อแม่ตัวเองที่รายการนะห้ารายการทวนใหม่หนึ่งอย่าพูดครับว่าโอ้ข้อที่สองอย่าตวาดข้อที่สามลดปีข้อที่สี่พูดจาโปรไลพูดอย่างนิ่มนวลมะจ๋าย่อจ๋าคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋าพี่น้องอัลลอฮฺอัลลอฮฺพูดดีๆพี่น้องบรรยากาศในชีวิตเยอะมากในพี่น้องนั้นแล้วก็ข้อที่ห้าให้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺพี่น้องตอนสุญูดขอเลยสุญูดขอเลยพี่น้องเดี๋ยวจะถามว่าจะต้องยกมือหรือไม่ยกมือถ้าสุญูดไม่ต้องยกมือเลยพี่น้องน
นมาสุนัตคนเดียวนะนะคือหยุดนานๆเลยหรือไปทำพัดไปลองเดินตะวันเนี่ยตะวันครั้งแรกเนี่ยให้ตัวเองตะวันครั้งที่สองให้กับธุรกิจตัวเองตะวันครั้งที่สามให้กับลูกกับสามีตะวันครั้งที่ห้าให้กับพ่อกับแม่ตะวันที่หกแล้วก็มีหมามสุราให้กับสุรามัสยิดมันต้องนึกเยอะพี่น้องมีผู้หญิงอยู่คนยังไปน้องไปชอบผู้ชายอยู่คนหนึ่งอ่ะจีบเท่าไรผู้ชายไม่เล่นด้วยมีคนในกรุงเทพไปน้องโทรศัพท์มาเล่าผมฟังแล้วสารเธอทำไงหนูก็ไปทำอุ้มรอเลยไปเดินตะวันเอ่ยชื่อผู้ชายยารอฉันชอบผู้ชายคนนี้ชื่ออาหมัดอยากได้เป็นสามียารอตะวันเจ็ดครั้งเจ็ดรอบเลยไปน้องอยากได้อามัดเป็นสามียาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าช่วยส่งอามัดมาเป็นคู่รักของฉันหน่อยวันตะวัน5ครั้งอ่ะเออจะอามัดอย่างเดียวพอกลับมาถึงบ้าน3เดือนได้มีกันรับเป็นไงอัลลอฮ์ดีมากๆอาจารย์เลยสามีบ่นหนูก็อดทนสามีตังให้บ้างไม่ให้บ้างกันหนูก็อดทนทำไมนึกถึงตอนตะวันไม่กล้าที่จะทะเลาะกับสามีพวกเรามีเคยอย่างนี้มีไหมไม่มีใช่ไหมไม่ใช่ตาผู้หญิงนะกทมมีแล้วพี่น้องดีมากเลยพี่น้องผู้สาวว่าทำไมไม่ทะเลาะทะเลาะได้งานอาจารย์ตะวันกี่รอบกี่รอบก็อามัดอามัดเลยไม่กล้าทะเลาะกับสามีสามีว่าเชิญท่านที่ที่ทำสบายให้อยู่กันสบายดีกันทั้งหลายจนร้องว่าสามีภรรยาอยู่ด้วยกันนะให้ทำสองอย่างยอมอภัยมันอดทนกับอะไรให้อภัยถ้าทำสองข้อนี่ผ่านนะผ่านจะไม่ผ่านที่บ้านผ่านหมดเลยนะอดทนกับอะไรนะมีผู้หญิงโทรศัพท์มาหาผมเยอะเอาเล่าให้ฟังนิดนึงจังเอาไหนเลยทำไมล่ะผัวน่ะล่ะมีอะไรเหรอจ้าพาฉันมาจากฝั่งนู้นเป็นมุอัลลัมไม่ไม่น่ะก็ปลุกฉันละหมาดดีเพราะฉันเรียนศาสนาที่กรุงเทพมีที่สันติชนผมไปชวนเรียนตัวท่านมุงละหมาดสะอาดดีเดี๋ยวนี้ปลุกสามีถีบก็ปลุกถีบทำไงการนาฬิกาให้หนูโอ้โหแล้วก็ตายจริงเลยผมบอกว่าเอางี้เชือดทำบุญบาทได้ไหมเขาอาจารย์ถ้าเป็นวัวนะหนูเชือดแล้วอ่ะนี่เป็นคนไปน้องนั่นก็ต้องอดทนกันต่อไปอ่ะไปน้องต้องสบัดต้องอดทนต้องให้อาจารย์ที่ผู้ชายเราคนเหมือนกันไปเอาผู้หญิงมันเป็นมุสลิมมาเป็นมุสลิมใช่ไหมล่ะก็ได้ผลบุญไปแล้วนะจะกลับมาแล้วตัวเองไม่ฟังศาสนาไม่เอาศาสนาเพราะพญามาแล้วอัลลอฮ์ดูน้องครับพญามาอัลลอฮ์แถวนี้มีป่ามีป่าก็ยกมือกูสิอย่ายกมีด้วยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ผมเราไม่อยากจะให้ยกอัลลอฮ์รักอิสลามเข้มนี่ที่งานที่ MTV มาอาทิตย์ที่แล้วดูน้องครับโตกระตานยืนพูดพักอิสลามหนึ่งคนพูดกันว่าใครรับอิสลามบ้างมีคนยกมืออัลลอฮ์เดินมารับอิสลามพี่น้องเดี๋ยวนี้คนรับอิสลามคืออัลลอฮ์ต้องการอธิบายอย่างนี้ถ้าพวกเรามุสลิมเดิมๆไม่เอาศาสนาอัลลอฮ์จะให้คนอื่นมารับอิสลามแล้วก็มาทำงานศาสนาแทนพวกเราแต่ที่ทำงานไม่ใช่อย่างนั้นที่ทำงานอย่าทำดุลิลานี่มุสลิมเดิมหมดเลยยังตั้งใจไหมเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ทำดุลิลาแล้วก็ทอมอลนี่พี่น้องว่าอัลลอฮ์ครึ่งนึงอ่ะผมเคยถามทีหนึ่งแต่เพราะว่าผมมีตั๋วอยู่6ใบตั๋วทำบุญรอแต่ต้องไปหามารอมาเองก็ให้ตัวให้ผู้หญิงให้ไปทำอุมรอห์นะ6ใบก็ต้องไปหามารอมาเองผมก็แกล้งถามว่าใครเป็นแม่ไม้บ้างเกือบหมดอัลลอฮฺอักบัร
มีประมาณสักร้อยกว่าคนเป็นทั้ง80คนแม่ไม้หมดเลยจะทำไงกันล่ะพี่น้องจะผู้ชายไปจะแต่งงานใหม่ก็ถามภรรยาครับระวังระวังไปได้อย่าให้รู้นะเชื่อเลยใช่ไหมพี่น้องเอาพี่น้องช่วยคิดแทนนะดิมูอัลลับก็เยอะแม่ไม้ก็เยอะผู้ชายก็น้อยทำไงพี่น้องทำไงคิดเองแล้วกันเนอะไปตรงมันคิดเองแล้วกันถามมังเอียดทำงานเอียดเอียดไปไหนครับนี่คุณพ่อผมพูดมานานยังหรือพอยังอ้าวมีปัญหาถามได้เลยอิหม่ามมีปัญหาไหมมีคำถามเชิญผมรู้สึกมากมูอัลลัฟคือถามพอได้ยินนะแต่ยังไม่คิดว่ามุสลิมะที่เป็นข้าราชการเราแต่งชุดสีดำในวันที่ในหลวงเสียชีวิตเนี่ยผิดหรือไม่ผิดคำตอบก็คือเราต้องยอมรับว่าในอิสลามเนี่ยมันมีการไว้ทุกข์นะในอิสลามมีการไว้ทุกข์ไหมไม่มีต้องยอมรับตรงนี้ก่อนเราเจรจากับหัวหน้างานได้มั้ยถ้าเจรจาได้ก็อธิบายให้เขาฟังได้ใช่มั้ยมันมีวิธีออกใช่มั้ยล่ะหรือมันมีวิธีออกคือใส่เสื้อขาวคลุมกางเกงดำแล้วใส่เสื้อนอกสีดำอะไรพวกนี้นะมันก็ช่วยประคองไว้ได้เล็กน้อยแต่ว่าใจไม่รักไม้ใจไม่รักถ้าจำเป็นแบบนี้เนี่ยอนุญาตไม่ได้แต่ถ้าเจรจากับหัวหน้างานได้ก็ดีถ้าเจรจาแล้วยังคุยกันไม่รู้เรื่องก็มีทางออกนี่นะแต่งชุดอะไรนะเกงดำกระโปรงดำใส่เสื้อดำที่หยาบก็ดำอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ต้องยอมรับว่าอิสลามไม่มีการไว้ทุกในศาสนาอิสลามนะขอทูลอาให้ได้ไหมขอดุอาอัลลอฮ์ยกโทษได้ไหมไม่ได้เพราะอัลลอฮ์สั่งว่าในคัมภีร์กุรอานนะคนที่จะเป็นคุณพ่อเราก็เหมือนกันที่เรามารับอิสลามแต่คุณพ่อยังไม่รับอิสลามเนี่ยตอนเป็นนี่ขอดุอาให้ได้เลยขอให้รับอิสลามได้ไหมได้ขอให้ร่ำรวยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอได้ทุกอย่างแล้วก็พอหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่อนุญาตให้เราขอดุอาให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเช่นให้อัลลอฮฺอภัยโทษให้เนี่ยขอได้ไหมไม่ได้ครับท่านที่ท่านถามว่าเดี๋ยวที่อาจารย์พูดเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเรียนรู้เพราะว่าที่เราแต่ชื่อการนี้จริงๆเราไม่ได้เรียนที่เป็นการวัดรูปที่ทำได้เพราะเราไม่รู้ที่ทำอยู่ครับเป็นบ้านแดงมีบ้านคนมีคนกระดานที่เราสั่งชื่อกันอยู่แล้วยังมีได้ที่ได้ครับได้เราไม่ได้เนียนมันสำคัญมันอยู่ที่เนียนนะฉะนั้นเราอย่าไปเนียนไว้ทุกเนียนไว้ทุกไม่ได้สมมุติมาก็แต่งชุดที่หยาบสีดำอยู่แล้วเนี่ยนะมันก็กลมกลืนกันไปเลยนะมองดูเหมือนกับไว้ทุกข์นั่นแหละแต่เป็นจริงทุกข์ไหมเราไม่ไว้ทุกข์กับใครนั่นแหละนะเป็นที่อนุมัติทำได้เลยนะครับเวลาทำข้อที่สองถามว่าการปฏิบัติในหลายอย่างที่เราจะต้องปฏิบัติตัวมันเคยก่อนเช่นสามีพ่อแม่ก็เราควรจะเป็นการมีการใช้เงินพ่อแม่อยู่ตำแหน่งสูงรองลงมาจากเราแล้วก็ส่วนสามีภรรยาเราเนี่ยสามีเนี่ยต้องเชื่อฟัง
พ่อแม่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าสามีใหญ่ที่สุดแต่รองลงมาจากตำแหน่งอัลลอฮ์ต้องยอมรับตรงนี้ด้วยส่วนสามีเนี่ยงานประจำวันเนี่ยจะทำอะไรต้องปรึกษาสามีก่อนพ่อแม่ใหญ่ไหมใหญ่คือพ่อฉลาดเนี่ยสามีที่ฉลาดเนี่ยเขาต้องรู้ว่าใครเป็นใครเช่นเรามีสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วคุณพ่ออยู่บ้านอีกหลังหนึ่งเนี่ยสามีต้องรู้นะตำแหน่งของพ่อแม่เนี่ยมันใหญ่กว่าอยู่แล้วนั่นแหละใหญ่กับเราก็ใหญ่กับภรรยาเราก็ใหญ่เราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่ไหมภรรยาจะทำอะไรก็ต้องบอกเลยนะอนุญาตสามีก่อนนะด้านการอนุญาตต่อสามีเนี่ยเป็นงานที่มีวาระกัดที่มีเกียรติใช่ไหมฉะนั้นใครใหญ่พ่อแม่ใหญ่เหมือนเดิมแต่จะทำอะไรต้องปรึกษาสามีก่อนเป็นการให้เกียรติสามีเราด้วยถูกต้องตามหลักการอิสลามทั้งสองรายการนั่นแหละเป็นเราแต่อย่าไปทำอะไรลูกพยายามว่าจะเยี่ยมพ่อไม่ไปมันมากไปอย่ารอก็ไปที่ไปขอทุกอาให้ไปเยี่ยมไปอะไรใช่ไหมจะไม่ใช่ไปขวางบนทุกอย่างสามีที่ฉลาดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตำแหน่งที่รองลงมาจากอะไรนะตำแหน่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรอานก็ไหนครับวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอบูดูอิลลาอิยาวะบิลวาลิดัยนิยะซานาอัลลอฮ์สั่งอย่าเคารพผู้ใดอื่นจากอัลลอฮ์และให้ทำดีต่อบิดามารดาทั้งสองเพราะตำแหน่งของพ่อแม่นั้นเป็นตำแหน่งที่รองลงมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนในครอบครัวภรรยาต้องปรึกษาสามีเกี่ยวกับทุกเรื่องนะครับในการให้เกียรติสามีนะครับมีน้องที่มาบอกว่าอาจารย์บอกว่าวันนี้ให้ตรวจว่าบทนี้เนี่ยแสดงว่านบีเราเนี่ยเป็นคนชั้นหนึ่งเลยนะสอนว่าบทนี้ไว้ด้วยดีมากอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซามีวัลมัลรอมีอัลลอฮ์ดีมากนะครับเอาเขียนนะอัลลอฮุมะอินนีอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซามีวะตานะมะซามีวัลมัลรอมีอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซามีวัลมัลตุเรนมีเรนมัลรอมีอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซามีวัลมัลรอมีแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ไม่ให้เป็นคนทำบาปนะมะซามเป็นคนทำบาปคนลองไม่ทำบาปนี่มันก็มีส่วนใหญ่นั่นนี่พอทำบาปนั่นแหละพี่น้องต้องเดินตามดุอาด้วยนะขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อย่าให้ฉันเป็นคนทำบาปแล้วก็เป็นคนที่มีหนี้สินทำบาปก่อนแล้วหนี้สินมันตามมาแต่คนที่เป็นหนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำบาปเท่านั้นแหละเล่นการพนันเล่นไพ่เล่นนู่นเล่นนี่อะไรตามมันอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซามีวัลมะรอมีโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากเป็นคนทำบาปแล้วก็เป็นคนที่มีหนี้สินทีนี้คู่กับหนี้สินต้องบริจาคเยอะบริจาคพี่น้องบางคนเนี่ยขี้เหนียวนะพี่น้องอัลลอฮ์ยิ้มก็ไม่ให้บริจาคยิ้มก็ไม่ให้ยิ้มไม่ให้ฉะนั้น
สมัยแอนสลามยิ้มก่อนแล้วก็สลามทีหลังอัลลอฮฺพี่น้องสามีภรรยากันเห็นหน้าให้ทำไงก่อนอย่าเพิ่งให้สลามให้ทำไงก่อนนะให้ยิ้มก่อนแล้วก็สลามทีหลังอัลฮัมดุลิลลาห์ยิ้มก่อนสลามทีหลังบริจาคเยอะๆพี่น้องบริจาคเยอะๆเอาอิหม่ามเชิญท่านท่านก่อนว่าการทำประโยชน์ในวิธีการนั้นในรอบต่อไปมันจะมีอะไรต้องมีการระวังด้วยพี่น้องครับการหันประชาชนในสมาธิแรกเนี่ยส่วนใหญ่นะที่ขัดแย้งกันก็มีเอาส่วนใหญ่คนละกันอุลามะส่วนใหญ่ให้ว่าอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ว่าแค่นี้ไอ้ที่ว่ามากกว่านี้ลงสวาตตัวนี้ไม่มีแต่ว่าจุมฮูรอุลามะส่วนใหญ่ก็แนะนำให้อ่านตัชฮะดูแค่อัชฮะดูอัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แค่นี้ตะขาดแยกกันมีนั้นมีแต่อุลามะส่วนใหญ่สรุปนะสรุปไปฟังนะอัชฮะดูอัลลอฮิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ท่านท่านบอกว่าถ้าผมสีขาวนายกผมสีอะไรเนี่ยครับมีผู้หญิงเยอะมากในถามเนี่ยนะย้อมผมเนี่ยเพื่อใครก่อนเพื่อใครเพื่อสามีนะเพื่อเมคฮิมแฮปปี้เพื่อให้สามีดีใจเวลาเปิดผมมาแล้วรอสวยจริงๆไม่ใช่ขาวโพลเลยรู้จักสีหน้าเห็นหน้าไหมเห็นหน้านั่นละนั่นละนั่นละสีนั่นละออกแดงๆนิดๆอัลลอฮ์สวยอัลฮัมดุลิลลาห์ที่จำไม่ได้แต่นบีบอกว่าใกล้ๆวันเกียร์มาผู้หญิงจะย้อมผมสีดำแบบผมนกพิราบระวังนะยึดสุนนะนบีเป็นแบบนะให้อัลลอฮ์พอใจนบีพอใจด้วยแล้วก็สามีพอใจด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์คงว่านะมันต้องเอาใจกันนะสามีภรรยาต้องเอาใจหน่อยคงว่าพี่น้องหลายคนน่ะไม่ชอบหรอกที่จะแต่งตัวสวยๆต่อหน้าสามีใช่ไหมส่วนใหญ่มุสลิมเนี่ยไม่ชอบแต่งตัวสวยๆต่อหน้าสามีใช่ไหม ส่วนใหญ่นะไม่ชอบแต่งชอบใจอะไรนะอย่ามองแล้วชอบจังเลยน้ำมันอาราเบียก็ชอบของร้อนๆนะชอบใส่ตอนนอนใส่ทำไมอ่ะเนาะอย่าใส่ตอนนอนได้ไหมให้ใส่อะไรแพงหรือเปล่าที่นบีสอนใส่อะไรน้ำอะไรน้ำหอมแต่ผมรู้ว่ามุสลิมหลายคนใจมันว่าพูดตรงนี้ไม่เหมาะเลยแหละฉันยังชอบอย่ามองเป็นลมอ่ะเป็นลมอย่ามองอย่าดมอย่าอะไรนะอย่าลมอย่ามองอย่าดมอย่าลมอัลลอฮ์วนรอบตัวเลยมันเหม็นอ่ะเพราะว่าแก่แล้วไม่สำนึกตัวผู้ชายเซ็กหมดไหมไม่หมดหมดไม่หมดนี่คือนั่งอยู่เนี่ยโอ้โหไว้ใจไม่ได้สักคนนึงเนี่ยจะผู้หญิงนะเวลาประจำเดือนหมดมันก็เบาแต่ผู้ชายเบาไหมไม่เบามีแต่ขึ้นก็หายาโดบอีกโอ้โหพี่น้องฉะนั้นเพื่อสนองต่อภรรยาก็แต่งตัวนะนี่ละยอมผมสีอะไรนะสีข้างหน้าเนี่ยแหละพี่น้องไปตัดผมบ้างทำบ้างทำนู่นทำนี่เข้าสปาบ้างก็ได้รอไป
ให้ร่างกายมันพุทธอันขอแนะนำเล็กแต่พี่น้องนะน้ำมันมากรอบน้ำมันมากรอบพี่น้องในคัมภีร์กุรอานพี่น้องพูดเอาไว้เลยนะอะไรอ่ะชาจาอุยูกอดูมีชาจาลอตินมุบารอกะตินไซตูนะอิสลามพี่น้องศาสนาอิสลามเนี่ยนะจุดพุทธสมัยนบีอาดัมผ่านนบีนูห์อิบรอฮีมยูซุฟอีซามูซานบีมุฮัมมัดเป็นหลายหมื่นปีมาแล้วอิสลามมันเจริญรุ่งเรืองมีคนรับอิสลามทุกวันถามว่าใช้น้ำมันอะไรตะเกียงดวงนี้ไม่ดับมีแต่สว่างขึ้น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 คำตอบก็คือยูก็อยู่ถูกจุดมินชาจาราเตนจากต้นไม้ต้นหนึ่งบารากัตที่มีบารากัตมีความจำเริญชื่อว่าน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกพี่น้องทานด้วยแล้วก็ต้องมะกอกเพียวๆนะมะกอกแท้ๆหน่อยนะแล้วก็เอามานวดที่หน้าที่ผมที่แขนนี่พี่น้องอันนี้แขนที่มันย่นๆเหี่ยวๆเนี่ยนะน้ำมันมะกอกทาไม่กี่วันก็กลับเต็มตึ้งสามีจับเธอไปทำอะไรมาโอ้โหเนื้อตัวโอ้โหหน้าหอมจังเลยแต่งงานคนอื่นไม่รู้จักนอกจากมุสลิมที่อ่านกุรอานรู้จักน้ำมันมะกอกผมนี่ใช้น้ำมันมะกอกประมาณสัก10เดือนเลยไปน้องโอ้โหดีหมดเลยเนี่ยทานด้วยพยายามดูแลดีทานแต่ช้อนเองเอาน้ำมะนาวบีบหน่อยไปเนาะลองแล้วก็นวดร่างกายที่ฟงที่ผมที่หน้าที่ร่างกายแข็งแรงแล้วผู้ชายต้องใช้น้ำมันมะกอกตามสุนัขนาดีไปน้องครับแข็งแรงหมดโอ้ยสตรองอ้ำดูดีเลยน้ำมันมะกอกนะไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวนะน้ำมันมะกอกนะไม่ใช่น้ำมันองุ่นนะน้ำมันอะไรครับน้ำมันมะกอกไซตูนะวัดตีนวัดไซตูนพี่น้องครับอัลลอฮฺยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ครับถามว่าถ้ามันสบายใจให้สบายใจนี่ผู้หญิงถามหมดเลยใช่ไหมเนี่ยมาชาอัลลอฮฺถามไม่สบายใจเรื่องอะไรเป็นเรื่องไปใช่ไหมถ้าไม่สบายใจเวลาถูกเข้าด่ามาบ้างเล็กๆน้อยๆถูกนินทาบ้างถูกเข้าหาว่าเป็นคณะใหม่บ้างอย่างนี้ใช่ไหมพอมาเรียนซูน่าเอาละชาวบ้านมองแล้วก็เลเลแล้วครับอันนี้จะนำความแตกแยกมาสู่หมู่บ้านอย่างนี้พี่น้องทำใจสบายๆขอดุอาให้กับตัวเองถ้านินทาใส่ร้ายพิษณะเราไม่สบายใจเรื่องนี้เอามือจับหัวใจอัลลอฮุมะซับบิตกอลบีอะลาดีนิกะวะอะลาตออาติกะคำแปลนะครับโอ้อัลลอฮ์โปรดทำให้หัวใจของฉันมั่นคงอยู่กับศาสนาของท่านและมั่นคงอยู่กับการเชื่อฟังปฏิบัติตามท่านอัลลอฮุมะซับบิตกอลบีอะลาดีนิกะวะอะลาตออาติกะให้ดุอากับตัวเองนะอัลลอฮุมะซับบิตซับบิตแปลว่ามั่นคงกอลบีหัวใจของฉันพูดภาษาไทยก็ได้พี่น้องอัลลอฮ์จะว่าอัลลอฮ์จะด้วยนะอัลลอฮ์จะให้หัวใจฉันมั่นคงอยู่กับการเชื่อฟังปฏิบัติตามและอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยเธอพูดหลายๆครั้งก็ได้อัลลอฮ์มาซับบิดกอลบีอาลาดีนิกาวานาโออาติกาอัลลอฮ์ผมมาอ่านไปน้องบางทีถูกใจเยอะๆเองจะสู้ไหวเปล่าเนี่ยเอาไหวอัลลอฮ์มาซับบิดกอลบีอาลาดีนิกาวานาโออาติกาขออ้างต่ออัลลอฮ์ห่วงลูกไหมลูกห่วงไหมลูกนี่หลานนี่ต้องห่วงนะพี่น้องครับไอเรานะดีมาพ่อแม่ขอดุอาให้แล้วก็ขอมาให้ลูกหลานนี่เช้าๆหน่อยก่อนไปโรงเรียนพี่น้องเราอยู่กันที่บ้านลูกหลานมีเรียกหลานมามานี่เดี๋ยวคุกี้หรือว่าปู่คุณย่าคุณยายไหม
เอามือจับที่หน้าอกลูกหลานแล้วขอดุอาให้ลูกหลานอัลลอฮ์มาซัมบิฟอลบาหูเห็นไหมอาดาดีนี่ก็ว่าขอที่เราขอตัวเองนี่แหละโอ้อัลลอฮ์ขอให้ลูกหลานฉันนี่มีหัวใจที่มั่นคงอยู่กับศาสนาของท่านให้อัลลอฮ์จะคุ้มครองอัลลอฮุมมัฟฟิรลาหูอัลลอฮุมตอฮีรกอลบาหูวะฮัสซินฟัจญาหูวะบัฟฟิรซัมบาหูขอถามเรื่องโอ้อัลลอฮ์ขอให้หัวใจให้ซักฟอกหัวใจของหลานฉันให้สะอาดให้รักษาอวัยวะเพศอย่าให้ทำซินาขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์อภัยโทษในความผิดของลูกหลานของเรามี5คนก็อ่าน5เที่ยวด้วยเนาะอ่านทุกวั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 นถ้าอัลลอฮ์รับผ่านไหมอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องคนอื่นช่วยไม่ได้อัลลอฮ์อย่างเดียวจะช่วยได้แล้วขอให้รวยด้วยนะลุงหลานเรานะเช่นอัลลอฮุมะตีมาลันกะซีรอนวะวะลาดันวะบาริกละฮูฟีมาอะตอยตะฮูโอ้อัลลอฮ์ขอให้หลานตัวนี้นะมีเงินเยอะๆแล้วมีลูกเยอะมันจะขอเงินอย่างเดียวลูกไม่เอาขอให้มีเงินเยอะให้ลูกเยอะแล้วขอที่อัลลอฮ์ให้มาให้มีบารอกัตมีเงินก็มีบารอกัตมีลูกก็ลูกที่มีบารอกัตพี่น้องต้องขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์อย่าคิดว่าฉันแน่เราไม่แน่พี่น้องตัวเราเองก็ดูแลไม่รอดใช่หรือไม่ใช่ต้องอาศัยอัลลอฮ์ทุกขั้นตอนเลยต้องขอดุอาอ์พี่น้องดุอาอ์ทุกคนนี่คือว่าได้ยังอัลลอฮุมมะฮินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซามีวัลมะรอมีมะรอมแปลว่าหนี้สินนี่พี่น้องผมขอดุอาบทนี้เนี่ยผมมีหนี้อยู่ประมาณเป็นแสนเนี่ยผมขอ7ปีพอปีที่7เจ้าหนี้มาเลยผมว่าอ่ะวันนี้มาจะช่วงหนี้ตายพอมาถึงความหนักมีฮะดียะห์มาให้ด้วยวันนี้มายกหนี้ทับดูนะมาเนี่ยมาบอกว่ายกหนี้คิดติดไว้ยกเพื่ออัลลอฮ์ทำดุลินเลยพี่น้องมาได้ยังไงอ่ะในเรื่องนี้ผ่านไปแล้วประมาณสักที่10ปีแล้วพี่น้องผมไม่อยากเล่าอะไรฟังนะเพราะดูอาลองกันแล้วคนที่ยกนี่นะตายหมดแล้วผมก็ไปเดินผ่านกุโบนะผมก็ไปยืนขอดูอาให้คนยกนี่ไอ้ผมเนี่ยทำดุลละขอดูอานี่งานเป็นของท่านอย่าลืมดูอาขอเยอะๆพี่น้องมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยมีบาที่นั่งในมีบาผมเนี่ยเป็นโรคเกาเพิ่งหายเมื่อวานนึกว่าจะมางานนี้ไม่ได้ขอดูอาเนี่ยแล้วหายพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอัลลอฮ์ต้องการอะไรพี่น้องครับกุรอานครับวะอิซอะกอดนาฮุมบิลบาซาลิวัดดอรรอลาอัลลอฮุมยะตะดอรรอเมื่ออัลลอฮ์ทำให้คนหนึ่งมีปัญหา2เจ็บไข้ได้ป่วยอัลลอฮ์ต้องการยะตะดอรรอคนที่เจ็บไข้ในป่วยคนมีปัญหาเนี่ยนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ท่านที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเจ็บไข้ในป่วยต้องการจะดูเราว่าเรานี่น่ะเวลาเจ็บไข้ในป่วยนี่น่ะนอบน้อมถ่อมตนกับอัลเลาะห์มั้ยคิดบ้างหรือเปล่าว่าเขาป่วยนี่เพราะอะไรเราเคยสำนึกผิดมั้ยเราเคยตบะตัวมั้ยเราเคยอ้อนวอนต่ออัลเลาะห์มั้ยเราเคยลดปีกเราไหมต้องนึกเยอะเลยน้องครับนึกข้อแรกนึกอย่างนี้เงินที่เราได้มาเมื่อเดือนที่แล้วนะมีฮารอมหรือฮารามต้องนึกก่อนเงินนี่มันฮาลาลหมดเลยไม่มีฮารอมแล้วก็เงินผ่านภรรยาเนี่ยฮารอมหรือฮาลาลมันเปล่าต้องนึกต้องถามลูกๆและหลานเนี่ยมีเงินฮารอมฮาลาลเข้าบ้านไหมถ้าฮาลาลหมดต้องนึกต่อเราทะเลาะกับญาติพี่น้องมีหรือเปล่าเราเองเนี่ย
พี่น้องอย่าลืมนะญาติพี่น้องเรานะมีประมาณ10คนที่กุรอานสั่งนะ1พ่อ2แม่3พี่ชายน้องชายเรา5 4น้องสาวน้องชายน้องสาวพี่สาว4แล้วนะ5ญาติฝ่ายพ่อญาติฝ่ายแม่เยอะนะญาติฝ่ายแม่แต่ละคนบางทีก็อร่อยอร่อยทุกนั่นแหละญาติฝ่ายพ่อบางคนก็ดีจริงๆไม่ต้องเป็นตัวอิหมั่มตัวเรามันก็เบาไปครึ่งนึงอ่ะญาติฝ่ายพ่อฝ่ายแม่แล้วก็ลูกเขยอ่ะลูกสะใภ้ล่ะลูกสะใภ้ไม่ถูกก็แม่ผัวมีมั้ยนี่พวกดูละครเดินตามละครหมดเลยทะเลาะกันอะไรกันทำไมไปเดินตามละครทำไมทำไมไปเดินตามอัลลอฮ์เนี่ยเราสู้แล้วก็พ่อตากับแม่ยายที่ประมาณ10คนถ้าเราติดต่อกับคน10คนนี่ได้เมื่อไหร่นะริสกีมหาศาลพี่น้องริสกีเต็มมืออายุก็ยาวแล้วก็เป็นไงรู้ไหมริสกีก็เพิ่มพี่น้องจะลืมนะขอดูอาต่ออัลลอฮ์นี่พี่น้องดูอาเช้าดูอาเย็นพี่น้องขอบ้างหรือเปล่ามีทั้งหมด19บทโอ้โห19บทจะไหวท่องเลยพี่น้องตะกี้มีอยู่บทผมอ่านตอนที่ผมเปิดประชุมนะอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลกะซาลีวะซูอิลกิบรีถูกไหมแปลว่าอะไรฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ไม่ฉันเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจมาตะฮัจญุดเคยป่ะตื่นนะตื่นตีสามครึ่งลืมตาอยู่บนที่นอนทำไมไม่ตื่นล่ะขี้เกียจน้องเคยเปล่าเคยตื่นดิตื่นต้องถ้าจะตื่นต้องนึกอย่างนี้ท่านนอนอยู่ในกูโบคนเดียวทำไงตื่นได้นึกถึงกูโบเยอะๆพี่น้องพี่น้องอย่าลืมนะขี้เกียจแล้วก็สองซูอิลกิบรีแก่แล้วแต่ไม่ดีแก่แล้วนุ่งเกงขาสั้นเตะตะกร้ออยู่เลยอายุเท่าไหร่70มุสลิมาเราบางคนนุ่งผ้ากระโจมอกขอโทษนะกระโจมอกพื้นเดียวไปน้องนั่งอยู่หน้าบ้านอัลลอฮ์มันสวยตรงไหนอ่ะทำไมไม่นั่งหลบๆไปในบ้านบางในไทยแล้วหน้าบ้านไปนั่งทำไมมันสวยตรงไหนพี่น้องอิยาก็ไม่คุ้มผมก็ขาวอัลลอฮ์พี่น้องนุ่งผ้ากระโจมอกที่พังงาเนี่ยไม่มีในกทม.อยู่เยอะบ้านมุสลิมทั้งนั้นแหละพี่น้องผมรู้ยังไงพี่น้องครับเวลาเราไปบรรยายที่สุราษฎร์บางทีสุรากับที่บรรยายเนี่ยคนละที่กันนมาจอแล้วก็เดินผ่านบ้านมุสลิมอัลลอฮ์พี่น้องเห็นแล้วต้องลบเขาก็จ้องมองจำเนื้อฟ้ามาเขาดูหน้าหน่อยสิชำเนื้อหัวมาเนี่ยผมไม่ได้คุ้มนะพี่น้องเราพูดเรื่องผ้าคุมผมคุมกันหน้าพี่น้องแล้วมาเจอตัวจริงอ่ะแล้วก็มองอัสสลามุอะลัยกุมใช่นะบ้านมุสลิมหมดเลย10กว่าหลังพี่น้องมาถามว่าดูทีวีเนี่ยดูไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ดูเด้อเลยดูละครมันกว่าเอาว่ากันไปมุสลิมอ่ะพี่น้องขอโทษนะอายุเยอะแล้ว5 60แล้วนั่งอยู่หน้าบ้านนุ่งผ้ากระโจมอกอันเดียวถามว่าเหมาะหรือไม่เหมาะผิดหรือไม่ผิดผิดอย่างแรงเลยไม่ต้องครับเพราะอัลลอฮฺตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานนะต้องการการเห็นมิตรชิดนะพี่น้องเอาเล่าจะเป็นนะเป็นห่วงลูกหลานในพี่น้องดังนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยอัลลอฮฺให้ป่วยทุกคนป่วยเพื่ออะไรคุณหมายครับเพื่อให้เราได้สำนึกตัวนอบน้อมถ่อมตัวให้มันขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺให้แก้ไขให้ปรับปรุงตัวเองนมาต้องไม่ให้ขาดพี่น้องพี่น้องขาดนมาหรือเปล่าพี่น้องพังงาขาดหรือไม่ขาดอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจดีใจนะอย่าขาดนมาพี่น้องบางคนประจำเดือนบางคนจะนมาดีไหมอย่านมาด
ประจำเดือนมาเนี่ยอัลเลาะห์ให้หยุดแต่ผู้ชายบางคนทำตัวแบบผู้หญิงก็เยอะตะกี้อิหม่ามประกาศดีนะไอ้คนขี้เกียจนมาเนี่ยอีกเรื่องนึงนะไอ้คนที่นมาไม่ได้มีเพศนั่งอีกด้านนึงไอ้คนที่ไม่นมาก็ขี้เกียจเนี่ยก็มีเข้ามาลึกๆหน่อยเข้ามาในๆหน่อยอิหม่ามได้ถามไหมครับตอนนี้ประมาณสี่ห้าครั้งครับตัวว่าเวลาที่เราโอ้ใช่ใช่ใช่ขอถามอาจารย์ว่าทำประกันชีวิตได้หรือไม่ขอให้บอกประกันทำประกันชีวิตมีดอกเบี้ยหรือเปล่าถ้ามีหารองเลิกทำงานใหม่อย่าเพิ่งเลิกให้หางานใหม่ละงานเก่าก็ออกอะไรที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยก็นามอย่าทำนะแน่นอนเจ็บไหมเจ็บแต่เจ็บนี่อัลลอฮ์ให้ทำออกนะตอนนี้อย่าเพิ่งออกหางานใหม่พอได้งานใหม่เพิ่งเลิกงานเก่าครอบดอกเบี้ยนะครับคำถามต่อมาจากท่านว่าอยู่มาให้การกันมีคุณลูกที่มีจิตใจไม่ดีมันดีมากอะไรครับแต่งเองว่าแต่งเองน้องแต่งเองเลยนะโอ้อัลลอฮ์โปรดทำให้สามีฉันเนี่ยเป็นคนที่อะไรนะสนใจศาสนาก็ขอภาษาไทยนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าชาวบ้านมีส่วนใหญ่ก็ใช้ใจศาสนากันหมดไม่มีใครที่จะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์แต่พวกเราวันนี้ทำยังไงนะต้องขอทูลเรียกอะไรพี่น้องความจริงเนี่ยนะยืดก็ได้แต่ต้องเนียนเพื่อสามีนะเพื่อสามีนะอย่าไปยืดเพื่อคนอื่นนะไอ้มุดไอ้มัดไอ้เมนอยู่ข้างนอกนี่ไม่ใช่จะยืดหรือว่าจะทำอะไรให้มันสวยๆนะเพื่อสามีเนี่ยได้เลยนะครับทำได้การที่ท่านถามถามว่ามีผู้หญิงไหมคนหนึ่งพ่อปีนี้นะมีแต่พี่ชายน้องชายและก็ลูกชายอยากทราบว่าใครที่มีหน้าที่เป็นคนประพฤติในก็จะต้องได้เหมือนกันอ๋อนี่คิดจะแต่งงานใช่ไหมเรื่องแต่งงานดีพี่น้องถ้าพ่อไม่มีพ่อตายก็ถามว่าพ่อของพ่อมีไหมถ้าไม่มีอัลตายทั้งหมดละเหลือแต่พี่ชายหรือว่าลูกชายก็ต้องให้เกียรติพี่ชายก่อนถ้าพี่ชายไม่มีลงมาก็เหลือใครนะเหลือลูกชายตัวเองก็ต้องลูกชายก็มีขั้นตอนอยู่ถามที่มามัสยิดเรารู้นะถามที่มามัสยิดเรารู้เดี๋ยวก็ตอบไปเองถ้าหากไม่มีใครเลยพี่น้องของเราญาติพี่น้องไอ้นี่ผู้ชายเลยให้ตัวเองเนี่ยไปบอกกับอิหม่ามบอกว่าฉันจะมีการนะอิหม่ามช่วยเป็นวาลีชั่วคราวให้นะจะถาวรนั้นชั่วคราวแล้วก็ช่วยมีการให้ด้วยก็มีการพี่น้องปัญหานี่ไม่มีปัญหาที่ขอแล้วเขาไม่ให้มันเยอะเนี่ยพี่น้องไปขอพ่อไม่ให้พ่อว่ากูไปถูกกูไม่ถูกกับมันไม่ได้แจ้งกับพ่อแจ้งกับฉันดังนั้นพ่อฉลาดนะต้องให้อย่าไปจับไอ้เรื่องนิก้าในพี่น้องรีบนิก้าไปเลยถ้าไปทวงไว้ไม่แอบมาทำดีนานกันใช่ไหมล่ะดังนั้นพ่อฉลาดนะถึงเรามองถ้าเป็นมุสลิมกับผู้ชายดีมีศาสนามองดูลูกสาวเราก็ชอบนะรีบนิก้าไปเลย
รีบในการอย่าไปดึงไปโน่นถ้าอยู่ไม่ได้เห็นก็เลิกเองนั่นแหละแต่ว่าเราต้องอบรมกันก่อนนะก่อนตอนเด็กๆเนี่ยอบรมก่อนนะลูกนั้นจะแต่งงานกับแฟนคนดีมีศาสนาก็ต้องคุยบ่อยๆพี่น้องแต่ในเมื่อมันฆ่าไปชอบใครใครก็เรียกนิก้าไปโน่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็เลิกไปหาหมายก็ต่อไปน้องไปอยู่ทางกรุงเทพก็ได้หลบหน้าคนนู้นคำถามแบบนี้คือว่าคำถามที่ถามว่าทำประกันชีวิตน้อยสุดของเนี่ยไปทำประกันชีวิตกับคนต่างประเทศได้หรือไม่มีดอกเบี้ยหรือเปล่าการเงินเป็นติดตัวเองถ้ามีดอกเบี้ยรองถ้าดอกเบี้ยไม่มีอนุญาตจะทำได้ถ้ามีดอกเบี้ยไม่อนุญาตต้องทำนะครับผมมีเงินใช่ไหมผมพอได้ใช้จ่ายก็ผมว่าถ้าอัพต้องทำหรือไม่ถ้าว่าอัจฉริยะทำดีผู้ที่ยากจะมีอาจารย์ไม่ต้องพูดใจที่ทำเนี่ยจะไม่เป็นงานอื่นนอกจากผู้มีที่ทำเนี่ยด้วยหมายถึงผู้ที่ทำเนี่ยด้วยกันหรือคนที่ทำเนี่ยด้วยพี่น้องจานีเนี่ยคนที่ทำบาปนะคนบาปมันคนชั่วใช่ไหมแต่งกับคนดีไม่เหมาะมันต้องแต่งคนชั่วอยู่กันนั่นแหละมันมีความหมายกว้างนะคู่สมรสมันคู่ของมันก็ได้หรือกับใครก็ได้ที่ทำอัลลอฮ์พูดประชดคำนี้พูดด่าๆให้สำนึกในชาติยาตัญญาคนชั่วจะแต่งกับคนชั่วอยู่กันหรือคนละจังหวัดหรือคนละประเทศมันก็ชั่วเหมือนกันนั่นแหละอยู่ในการสมองแล้วไม่เหมาะที่จะมาแต่งงานกับคนที่เป็นมุสลิมคนที่นมาฆ่าเวลาคนที่มีศาสนาไม่เหมาะที่จะอยู่ด้วยกันเหมาะสำหรับคนชั่วกับคนชั่วคือจะเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับคนชั่วเหมือนกันหรือคนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็คนชั่วเหมือนกันกินความหมายว่าคุณอาสำหรับมนุษย์ทั้งหมดนะหมดแล้วนะอาจารย์ครับแล้วก็ขออาจารย์ทุกคนครับพี่น้องทุกท่านทุกท่านหลังจากทำงานนี้แล้วขอเรียนเชิญไปทำบุญจริงนะว่าทุกคนนะทำดีทำดีนะครับทำไม่ได้เขาเลยคือคนที่ไม่มีสามีต้องการจะไปพักกับลูกน้องของกับลูกน้องกับลูกของน้องสาวจะได้หรือไม่คือคนที่ไม่มีสามีแต่ต้องการจะไปพักกับลูกของน้องสาวได้หรือไม่โอ้เป็นน้องลูกของน้องสาวก็เป็นหลานเลยเห็นนะได้เป็นมารอมได้เป็นไงพี่น้องถ้าไม่มีมารอมมาต้องไปเราไม่ได้บังคับถ้าไม่มีมารอมอย่าไปมันบาปตอนเดินทางแต่ฮาญีได้ไหมได้แต่มันบาปตอนไหนบาปตอนเดินทางไม่มีมารอมตอนนั้นแหละพี่น้องสาแน่แต่ถามว่าถ้าหลานน่ะลูกของน้องสาวตัวเองเนี่ยเท่ากับเป็นมารอมได้ไหมได้อย่างนี้ไปได้เลยนะครับทำบุญได้ไปได้ได้เวลาแล้วผมถามนี่ก็ถามผมที่ถามคนสองคนนะถามมาว่าอาจารย์นี่ลงพานจะอายุเท่าไหร่แล้วเอาอิมามไทยทัศไรก่อนไปเลยผมบอกให้อายุ74ข้าวของคุณอยู่74เอาคุณอยากได้นะแต่พ่ออยากจะเรียนคุณต้องใส่ใจมากอ่านนะก่อนจวบให้อ่านบุญอาบพร้อมกันซุบฮานัลลอฮุมมา
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.